้าวส่วนใหญ่มาแล้วครับผมก็เริ่ม activity นะฮะเป็น Inter Hospital Trauma Conference ครั้งที่9ของสมาคมแพทย์อุบัติเหตุแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งเราก็จะมีโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโรงพยาบาลศรีนครินทร์ขอนแก่นโรงพยาบาลชลบุรีโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นโรงพยาบาลมหาราชโคราชโรงพยาบาลกรุงเทพโรงพยาบาลนครพิงค์ฮะกิจกรรมก็ดำเนินไปไม่ได้ถ้าไม่มีผู้สนับสนุนนะครับสำหรับครั้งนี้นะครับได้รับการสนับสนุนจากบริษัทเซอร์เวียนะครับก็เป็นผู้ผลิตดีฟลอนนะครับส่วนอีกบริษัทหนึ่งนะครับก็ขอบคุณบริษัททรานส์เมดิกนะครับที่สนับสนุนเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์โลเทมนะครับโอเคครับทางโรงพยาบาลศูนย์ผู้พรีเซนต์เคสพร้อมนะครับครับสวัสดีครับผมเดซิเดนท์2วิศวะนะครับเป็นเดซิเดนท์ที่โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นนะครับเดี๋ยววันนี้จะขออนุญาตเป็นผู้นำเสนอเคสนะครับเป็นผู้ป่วยชายไทยอายุ27ปีครับอาชีพรับจ้างทั่วไปนะครับชื่อคอมเพลนเนี่ยก็คือมาในเรื่องคนไข้ขับรถมอเตอร์ไซค์ชนกับรถยนต์นะครับ2ชั่วโมง30นาทีก่อนมาโรงพยาบาลนะครับสำหรับเดซิเดนท์ยูนิตเนี่ยก็คือ2ชั่วโมง30นาทีก่อนมาโรงพยาบาลเนี่ยก็คือช่วงเวลา18นาฬิกา30นาทีนะครับคนไข้เนี่ยขับรถมอเตอร์ไซค์นะครับเป็นบิ๊กไบค์นะครับขณะที่กำลังจะขับแซงรถยนต์เนี่ยก็คือชนประสานงากับรถยนต์นะครับแล้วก็มีประวัติสลบจำเหตุการณ์ไม่ได้นะครับต้นขาซ้ายเนี่ยผิดรูปแล้วก็มีแผลฉีกขาดขนาดใหญ่ที่บริเวณขาหนีบด้านซ้ายแล้วก็อัณฑะนะครับถูกนำส่งที่โรงพยาบาลชุมชนนะครับไปถึงที่โรงพยาบาลชุมชนเนี่ยเวลาประมาณ19นาฬิกานะครับประเมิน family survey ที่โรงพยาบาลชุมชนเนี่ย A ก็เป็น patient airway ครับ on heart cannula ครับสำหรับ B เนี่ยเป็น equal basal both lung ครับ C เนี่ย blood pressure ที่นู่น89ครับ77 mm ประหลอดนะครับ heart rate 101ครับแล้วก็มีเป็น last laceration wound ที่เล็บกรอย scrotum แล้วก็ anus นะครับเป็น bleed oozing นะครับแล้วก็ประเมิน fast ที่โรงพยาบาลชุมชนเนี่ยเพราะว่าเป็น fast negativeตอน 19.00 แล้วก็ 20.00 D เนี่ยเป็น E4 V5 N6 ครับ Pupil 3 mm Lateral Both Eye ครับ E Lock Low No Stepping ครับแล้วก็ PR เนี่ยเป็น Loose Finger Tone แล้วก็มี Bleeding ครับ Management ที่โรงพยาบาลชุมชนนะครับเขาก็ได้ On Oxygen Mask With Bag 10 ลิตร per min ครับแล้วก็ได้โหลดคริสตัลลอยด์ครับเป็น Acetate 2000 ml แล้วก็หลังจากโหลดให้เป็นเดท120นะครับแล้วก็ได้ให้ Hemax Cell500 ml free flow นะฮะแต่ว่าตอนนั้นก็บัตเตอร์เชื่อก็ยังไม่ขึ้นนะฮะก็เลยได้ขึ้นเป็นรีโวเฟต4:250ขึ้นมาที่เลท20ที่มันต้องติดสแตทแรกรับเนี่ย 46% ครับแล้วก็คอฟฟอลโลมีอีกครั้งนึงก็คือลงมาที่ 33% ครับ BTS เนี่ยได้178นะฮะแล้วเขาก็ได้ออนเพลวิกไบเดอร์แล้วก็คอมเพรสชั่นเบสซิ่งตรงเลนแผลที่กรอยครับแล้วก็รีเทนโฟเล่ให้เตตานัสให้เซฟาโซลินแล้วก็ให้มอร์ฟีนแก้ปวดจากนั้นก็ส่งต่อมาที่โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นอันนี้ก็เป็นฟิล์มเพลวิสจากโรงพยาบาลชุมชนนะครับครับผมจากประวัติตรวจร่างกายแล้วก็การดูแลเบื้องต้นที่โรงพยาบาลชุมชนอย่างที่ได้กล่าวไปนะครับมีโรงพยาบาลไหนจะคอมเมนต์ถึงตรงนี้ไหมครับเอาทางที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ก่อนแล้วกันนะครับรบกวนขอกลับไปหน้า primary survey ได้ไหมคะหลังจาก resuscitation ให้ IV fluid นี้ BP ขึ้นไหมคะมันมี response ต่อ volume ไหมคะก็มี response ครับ blood pressure ขึ้นประมาณ100ฮะครับผม heart rate ก็ยังอยู่ประมาณ100อยู่ครับผมก็ยังมี tachycardia อยู่แต่คิดว่าน่าจะมี response ระดับหนึ่งครับแต่ก่อนที่จะส่งมาเนี่ยคุณหมอที่โรงพยาบาลชุมชนเนี่ย start vasopressor ด้วยนะครับให้ตัว levofloxacin ดิบมาด้วยนะครับก็สามารถที่จะ maintain blood pressure จนกระทั่งมาถึงโรงพยาบาลขอนแก่นได้ครับอ๋อแล้วที่เขา compression dressing มานี้มันมี active bed ไหมคะที่เราประเมินตอนแรกคือตอนนี้คนไข้ยังไม่มาถึงโรงพยาบาลขอนแก่นนะครับแต่เท่าที่ทราบประวัติจากทางโน้นเนี่ยแผลตรงกรอยเนี่ยนะครับตรง perineum เนี่ยก็ค่อนข้างบีดอยู่ครับแต่หลังจากที่ทำ pelvic binder แล้วก็ทำ wound packing เนี่ย bleeding ก็ดีขึ้นครับสรุปว่าหลังจาก resuscitate เนี่ยให้ IV fluid ไปแล้วเนี่ย BP stable ขึ้นใช่ไหมคะเราได้ refast ซ้ำไหมคะที่เรามาชุมชน refast ได้ทำ fast ไป2ครั้งครับห่างกัน1ชั่วโมงครับก็ปกตินะครับ negative ขอดูรบกวนขอดูฟิล์ม pelvis อีกทีได้ไหมคะดูจากฟิล์มแล้วเนี่ยคิดว่าเป็น unstable type ของ pelvic fracture ที่เป็น unilateral vertical shear นะคะmanagement ตอนที่ primary survey เนี่ยก็คือมี hemodynamic unstable ตอนแรกค่ะก็ได้ให้ที่ T
คสที่พรีเซนต์มาก็คือได้ให้วอลุ่มรีเทสต์ไปแล้วก็ management ก็คือทำ pelvic binder แล้วก็ compression dressing ก็เหมือนจะมี response volume ดีขึ้นค่ะเพราะเป็นลิสต์ตอนนี้ก็คือเรื่องแรกก็คือเป็น open fracture ของตัว pelvic fracture นะคะที่มี hemodynamic unstable ค่ะแล้วว่าหลัง resuscitate เนี่ยก็ให้ volume response ดีขึ้นค่ะแล้วก็มีการทำ pelvic binder ไปนะคะอันที่สองก็คือเรื่องของ mild traumatic brain injury เป็น moderate risk จากตัว high mechanism นะคะซึ่งตอนนี้คนไข้สกอร์เต็มดีค่ะแต่จากประวัติเนี่ยค่อนข้างมี high mechanism ค่ะพอมาถึงที่โรงพยาบาลขอนแก่นก็คิดว่าประเมิน primary survey ใหม่อีกรอบนึงค่ะแล้วก็ดูเรื่องของ hemodynamic เป็นหลักก่อนนะคะว่าตอนนี้ยัง stable อยู่ไหมค่ะครับผมจากการประเมินเบื้องต้นที่โรงพยาบาลชุมชนนะกับการ management ตรงนี้เราไม่มีประเด็นคอมเมนต์เพิ่มเติมใช่ไหมครับเห็นด้วยใช่ไหมครับเช้าขอกลับไปตรงที่เป็นท่าลิสเตตหน่อยได้ไหมครับรบกวนถามเพิ่มได้ไหมคะตอนที่ใส่ Foley Cat เนี่ยมีเป็น gross hematuria ออกมาไหมคะที่โรงพยาบาลชุมชนไม่ได้โน้ตไว้นะครับแต่ว่าที่โรงพยาบาลขอนแก่นโน้ตไว้อยู่ครับก็คือไม่มียูรีนออกมาเลยครับตรงเลด IV เนี่ยดิบที่120 cc per hour นะครับบังเอิญในสไลด์เขียนผิดนะครับคูณ2เส้นนะครับแล้วก็ใส่แคทที่โรงพยาบาลชุมชนเนี่ยไม่ได้เรคคอร์ดว่าควอลิตี้หรือสีเป็นยังไงนะครับแต่มาใส่ที่โรงพยาบาลแต่ที่โรงพยาบาลขอนแก่นเนี่ยโน้ตไว้ว่าไม่พบยูรีนออกมาจากสายนะครับไม่ทราบว่าที่รปช.นี่คือมีแมทเลือดหรืออะไรให้บ้างไหมครับพอดีเท่าที่เห็นมีแต่ทิสโลยแล้วก็เป็นฮีแมทเซลล์เลยไม่มีบัตรคอมโพเนนต์ครับที่โรงพยาบาลชุมชนที่ดีรู้สึกจะ60เตียงไม่มีบัตรคอมโพเนนต์ให้มาครับผมมีโรงพยาบาลอื่นคอมเมนต์เพิ่มเติมไหมครับค่ะอันนี้เป็นเรซิเดนซ์3จากโคราชนะคะครับค่ะชื่อพิษณีค่ะคือคิดว่าคนไข้นี่ที่รปช.ค่ะตอนนี้คือมันมีแบบเป็น unstable แต่ว่า BP มันประมาณเกือบ90ค่ะ systolic แล้วก็คนไข้ไม่ได้มีพวก head injury อะไรสกอร์เต็มคือคิดว่าจริงๆคือ BP ขนาดนี้แล้วก็ถ้าตามแบบ damage control resuscitation คือควรจะแบบ stop beat ก็คือ pelvic binder กับไอ้ stop beat ไอ้ตรงกอยก่อนแล้วก็คิดว่าน่าคนนี้น่าจะ over resuscitate ไปนิดนึงอะค่ะคือถ้าเป็น damage control resuscitation น่าจะคีปซิสโตลิกประมาณ80ถึง90ก็น่าจะเพียงพอค่ะแล้วเขามีรูปหลังจากที่เขาพัน pelvic binder หรือเปล่าคะไม่มีครับผมเคสนี้ทางโคราชคิดว่าที่นั่นก็ไม่ได้ใส่ใช่มั้ย NG ใส่มาด้วยครับแต่ว่าเขาไม่ได้เรคคอร์ดว่าเจออะไรครับผมแต่ตอนมาที่โรงพยาบาลขอนแก่นเนี่ยคอนเทนต์ใน NG เนี่ยเป็นเขียนว่าเป็นอาหารฮะเป็นอาหารที่กินเข้าไปครับไม่มีเลือดคือคิดว่าน่าจะแบบโอเวอร์รีซัสซิเตตในช่วงจากที่รพช.ค่ะโอเคทางโคราชคิดว่าการให้ฟลูอิดรีซัสซิเตชั่นคือเซต้า 2,000 นะครับแล้วก็เซต้าแล้วก็ฮีแม็กเซลส์500เนี่ยอาจจะเยอะเกินไปในกรณีที่เป็น breathing fracture pelvis แล้วก็ไม่ได้มี significant เรื่อง head injury ใช่ไหมครับคิดว่าอาจจะไม่จำเป็นต้องให้เยอะขนาดนี้นะครับค่ะมีอาจารย์ท่านไหนจะคอมเมนต์เรื่องของการรีซัสซิเตชั่นไหมครับผมหมอสุโชติจากเชียงรายนะครับก็ประเด็นของตรงที่คุณหมอจากโคราชบอกก็ผมก็ว่าโอเคนะครับหมายถึงว่าที่จริงแล้วเราสามารถคีบ BP ต่ำได้เพราะว่าคนไข้เป็น open pelvic fracture แล้วคนไข้ก็มี BP ต่ำกรณีนี้คือมันเป็น open ก็คือยังไงก็คืออาจจะมีเรื่องของเลือดมี ongoing แต่อาจจะไม่ได้ active ขนาดเพราะว่าผมยังไม่ได้ข้อมูลนะฮะการที่มันไม่ active เนี่ยที่จริงแล้วก็คือเราให้อาเซต้าที่มันมีวอลุ่มสูงกว่านี้ก็ได้ก็ขึ้นอยู่กับการคำนวณน้ำหนักของคนไข้ด้วยคนไข้รูปร่างใหญ่ตัวหนักการให้แค่120 cc per hour ก็อาจจะไม่พอก็ได้ครับแต่ถ้าคนไข้เนี่ยรูปร่างผอมตัวเล็กเนี่ยก็ต้องมาประเมินอีกทีเพราะจริงๆแล้วเมื่อบวกกันทั้งหมดทั้ง deficit maintenance แล้วก็ concurrent ที่กำลังจะ loss อยู่ในมันเท่าไหร่แต่กรณีของการให้ levofloxacin เพื่อมาคง BP อันนี้ส่วนตัวผมก็คือไม่เห็นด้วยคิดว่าตัว BP เนี่ยมันก็น่าจะ control ได้อยู่ประมาณ 80-90 อย่างที่ว่าถ้าเราคีปในหลักของhypotensive resuscitation โพธิพงศ์จากโรงพยาบาลขอนแก่นนะครับมีคอมเมนต์นิดเดียวคือเคสนี้มันอาจจะประหลาดกว่าชาวบ้านเขาคือมันเป็น open pelvic fracture ซึ่งตัวแสบก็คือไอ้ external bleeding จากตรงนี้นะครับดังนั้นจริงๆถ้าเราจะ stop bleeding เนี่ยมันก็มีอีกวิธีหนึ่งคือ temporary suture เย็บเหมือนเย็บกระสอบเลยครับเย็บรันมาเลยมีแผลที่ไหนเย็บที่นั่นทีนี้ในกรณีที่เป็นผู้หญิงเนี่ยบางทีเราก็เย็บแบบคอโปลาฟี่เลยนะคือเอาสวอปใส่เข้าไปในแวจิน่าแล้วก็เย็บปิดเลเบียเมเจอร์มามันก็ช่วยสต็อปบีตติ้งได้ทีนี้การที่ประเมินว่ามันโอเวอร์รีซัคซิเตชันในโอเพ่นเนี่ยให้ระวังเพราะว่ามันมีออนโกอิ้งบีตติ้งอยู่เสมอนั้นอาจจะต้อง
ประเมินเป็นช่วงๆเอาอาจจะต้องทุก5นาทีเหมือนกับที่อยู่บนรถรีเฟอร์กรณีที่เคสมันไม่สเตเบิลเนี่ยเราก็แนะนำว่าทุก5นาทีเนี่ยให้เขาประเมินไวตัลไซน์ทีนี้ถ้าจะคีปบัตเพชเชอร์ต่ำๆโดยทั่วไปเนี่ยที่เราพูดถึงว่าใน pelvic fracture เนี่ยมันจะเป็นเคสคอนโทรลซะส่วนใหญ่ทีนี้ให้ open fracture แบบเนี้ยให้ระวังนั้นก็อาจจะต้องมอนิเตอร์ไวตัลไซน์แล้วก็โบลัสฟลูอิดเป็นโดดนะครับแล้ว open pelvic fracture นี่มันบีดทะลักทลายเหมือนกันนะครับดังนั้นถ้าเราไปประเมินว่าเราจะคีปต่ำเนี่ยช่วงระหว่างรีเฟอร์หมายถึงว่าเคสที่ต้องรีเฟอร์นะซึ่งใช้ระยะเวลานานๆเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาได้ก็พึงระวังไว้นิดนึงครับอาจารย์ครับจากชลบุรีนะครับขอดิสคัชชั่นเติมนิดหน่อยนะครับผมคิดว่าในส่วนของอันนี้เรากำลังคอมเมนต์ในสถานการณ์ของโรงพยาบาลชุมชนนะครับในส่วนของ primary survey นะครับ A B คงไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากในคนนี้นะมีปัญหาที่ตัว C นะครับตัว D สกอร์คนไข้เต็มนะครับก็คนไข้ไม่มีปัญหาเรื่อง injury เขาก็จะไม่มีปัญหาในเรื่องของการ resuscitate ที่จะต้องให้ BP สูงมากนะครับเราดีลอยู่กับปัญหาเรื่องของ hemodynamic unstable open fracture pelvis นะครับคำว่า open fracture pelvis นี่เป็นคีย์เวิร์ดที่สำคัญมากเพราะว่า mortality สูงมากนะครับเราก็ดีลอยู่กับเคสที่ mortality ค่อนข้างสูงมากแล้วในเรื่องของ resuscitation นะครับผมคิดว่าโอเคไออันแรกนะครับการให้ออกซิเจนเทอราปีสำหรับคนไข้ในรายนี้นะครับในคนไข้ที่ช็อคทุกรายเนี่ยคิดว่ามีความสำคัญนะครับอันนี้ผมคิดว่าทำได้เหมาะสมส่วนเรื่องของ fluid resuscitation นะครับก็ eye ที่ upper extremity เท่านั้นนะครับเคสพวกนี้ไม่ควรจะเปิดรายที่ lower extremity แล้วก็ผมไม่แน่ใจในเรื่องของการ resuscitate ว่าโรของการให้ imexcel ในปัจจุบันเนี่ยมันจะได้benefit หรือเป็น risk นะครับผมคิดว่าตรงนี้อาจจะถ้าเราให้เลือดไม่ได้เราก็อาจจะต้องให้ตัวบาลานซ์เซาฟลูอิดไปก่อนนะครับแล้วก็อาจจะโหลดเป็นโดสเหมือนที่อาจารย์ว่าเมื่อกี้early ของinotrope นี่นะครับผมคิดว่าไม่แน่ใจว่าจะเป็นในเรื่องของthyroid factor ในคนนี้คิดว่าน่าจะมี2 component นะครับเป็น AP compression ด้วยแล้วก็เป็น shearing ด้านขวาด้วยนะครับซึ่งไอเชียริ่งเนี่ยจะเป็นประเด็นปัญหาที่มากพอสมควรเหมือนกันนะครับการทำเพลวิกไบเดอร์อย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะทำให้ด้านหลังเนี่ยยิ่งอ้าหรือเปล่าอันที่หนึ่งนะครับอันที่สองก็คือเชียริ่งเนี่ยมันไม่สต็อปบรีดด้วยการไบเดอร์อย่างเดียวนะครับถ้าทำได้ผมคิดว่าถ้าทำได้ก็พยายามถ้าเกิดแท็กโดยสกินแท็กชั่นถ้าเกิดทำได้อะไรนี่นะก็สามารถที่จะช่วยแล้วก็ที่ชวนเราทำเพลวิกไบเดอร์เนี่ยเอาด้วยเสมอนะครับเพื่อไม่ขานี่กลางก็จะทำให้มันเกิดการลอสเทมโบนาดและเสียเลือดได้นะครับตรงพิวเฟกเตอร์คนนี้เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะแมเนจยากแล้วก็การคอนโทรลบรีดดิ้งของตำแหน่งโพรีเนียลในเบื้องต้นผมคิดว่าก็อาจจะต้องใช้การแพ็คนะครับอาจจะใช้เป็นผ้าเขียวหรืออะไรก็ได้ที่สามารถที่จะกดหรืออะไรพวกนี้ผมคิดว่าแอปพลายได้นะครับอีกประเด็นนึงคือเรื่องของโฟเล่นะครับที่ใส่แล้วไม่ได้ยูรีนในนี้มีโอกาสเป็นไปได้สูงเลยนะครับคนไข้คนนี้เป็นsevere pelvic fracture นะครับแล้วก็เป็น complicated factor ด้วยมีโอกาสที่จะมี urethral injury ได้สูงการใส่เนี่ยน่าจะเป็น fault track ได้สูงเพราะนั้นเนี่ยเราจะต้องอาจจะต้องใช้ ultrasound เป็นตัว confirm ว่า bladder มัน full ไหมถ้า bladder full เนี่ยอาจจะต้องนึกถึงเรื่องของการที่จะทำ tubal cystos ในระยะเวลาที่เหมาะสมไว้ด้วยนะครับอันนี้สำหรับการคิดในเบื้องต้นในสถานการณ์ของโรงพยาบาลชุมชนนะผมคิดว่าก็มีประเด็นเรื่องของ fluid resuscitation เรื่องของคอลอยด์กับเรื่องของ early inotrope นะครับที่อยากจะเมนชั่นกับการtry Foley cat เนี่ยต้องพยายามระมัดระวังว่าถ้าใส่แล้วไม่แน่ใจนะครับมีโอกาสเกิด fault tag เป็นปัญหาได้สูงครับโอเคครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับอาจารย์ครับก็คิดว่าที่โรงพยาบาลชุมชนคงมีศักยภาพระดับหนึ่งครับอาจารย์ก็น้องๆ น่าจะพยายามทำดีที่สุดแล้วนะครับอาจารย์ก็คือเรามีปัจจัยเรื่องของการรีเฟอร์เรื่องของการเรื่องของระยะทางอะไรอย่างนี้ด้วยส่วนหนึ่งก็เลยทำให้น้องน้องเนี่ยให้สารน้ำมาค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับแล้วก็รวมถึงเรื่องของ HemaxCell ด้วยนะครับก็เรื่องประเด็นเรื่อง HemaxCell เนี่ยเท่าที่ทราบเนี่ยในไกด์ไลน์ทอม่าเนี่ยก็ยังบอกว่ายังไม่มีโรนะอาจารย์คือยังไม่ได้ช่วยลดเรื่องของ mortality rate นะครับก็เขาก็แนะนำว่าให้ early blood component จะดีกว่าครับอาจารย์แต่เนื่องจากว่าที่รปช.เนี่ยอาจจะไม่มีเรื่อง blood component นะครับ
เราก็พยายามให้สารน้ำทุกอย่างที่มีอยู่นะครับเพื่อจะเมนเทนบัตรเพเชอร์นะครับระหว่างรีเฟอร์มาครับอาจารย์ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตต่อเลยนะครับอาจารย์ครับครับก็พอมาถึงที่โรงพยาบาลขอนแก่นนะครับมาถึงที่โรงพยาบาลขอนแก่นเนี่ยตอนเวลาประมาณ21นาฬิกานะครับประเมิน Family Survey ที่เราใหม่เนี่ยก็พบว่า A เนี่ยเป็นTalk Theory นะครับแล้วก็ Patent Airway D นะครับเรื่องของ B เนี่ยเป็น Equal Best Sound ครับแล้วก็ไม่มี Neck Vein Retention นะครับ Take Care in Midline ครับไม่มี Open Chest Wound ครับสำหรับ C Blood Pressure 102แล้วก็42นะครับ Heart Rate 96ครับแล้วก็มีกลอยแล้วก็ Perineal Bleeding นะครับส่วน D เป็น E4 V5 M6 เหมือนเดิมครับแล้วก็ Pupil เป็น3 mm Electrolyte Both Eye ครับ E เนี่ยPR ก็เป็น laceration แล้วก็มี bleeding นะครับแล้วก็ได้adjunct to primary survey นะครับทำ extended fast ที่เราเนี่ยพบว่า negative นะครับแล้วก็ oxygen set เนี่ย 100% นะครับตอนนั้น on mass with back 10 lit per min อยู่ครับสำหรับ NG tilt เนี่ยก็ content เป็น gastric content นะครับแล้วก็ foley ที่ใส่ไปนะครับไม่มี urine นะครับแล้วก็ประเมิน secondary survey นะครับคนไข้ก็ไม่มีบาดแพ้ยาใดๆครับไม่มียาที่ใช้อยู่ประจำนะครับประวัติการเจ็บป่วยหน้านี้ก่อนหน้านี้ไม่มีครับลาสต์นิวเป็นประมาณตอนเที่ยงนะครับประเมิน head to toe evaluation เนี่ย head ก็ไม่มี scalp wound ใดๆนะครับแล้วก็ neck เนี่ย no midline tender นะครับ full range of motion ของ neck นะครับ chest เป็น normal chest movement นะครับส่วนลังเป็น equal best sound both ลังครับ heart เนี่ย audible S1 S2 no murmur นะครับabdomen เป็น no detention ครับ soft not tender นะครับ back เนี่ยไม่มี no wound นะครับแล้วก็มี tender ตรงบริเวณ lower back ตรงแนว midline นะครับส่วน extremity เนี่ย deformity ตรง left hip นะครับแล้วก็มี light laceration wound ที่ left groin scrotum แล้วก็ anus นะครับแล้วก็มี swelling ตรง left thigh นะครับคลำ dorsal rib pedis artery แล้วก็ posterior tibial artery เนี่ยได้1บวกส่วน neuro เนี่ยเป็น E4 V5 M6 ครับ pupil 3 mm electrolyte both eye ครับมอเตอร์อัปเปอร์นี่เกรด5นะครับส่วน lower เกรด0ครับแล้วก็เป็น loss sensation below L2 นะครับอันนี้ก็เป็นรูปแผลนะครับที่โรงพยาบาลขอนแก่นนะครับดังภาพนะครับก็จะมี laceration wound ตั้งแต่เล็บกลอยนะครับแล้วก็ยาวลงมา involve มาถึงแถวๆ anus นะครับแล้วก็มาประเมินซ้ำตอนหลังจากประเมิน primary survey รอบแรกไป30นาทีนะครับก็คือตอนช่วงเวลา 21:30 นาทีเนี่ยบัตรเพชเชอร์เนี่ยลงมาที่70 40นะครับเพาเลทขึ้นไปที่110นะครับฮิมาโตคริตที่เราเนี่ย 22% นะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของ ongoing bleeding จาก perineal wound อยู่ครับแล้วก็ได้รีอีวาลูเอทเรื่องฟาสเนี่ยก็ยังเนกาทีฟอยู่นะครับครับผมเมื่อถึงตอนนี้แล้วเนี่ยมีน้องๆ นะครับจะคอมเมนต์หรือดิสคัชชั่นอะไรยังไงดีครับแล้วก็จะแพลนเมนเทจเป็นยังไงต่อครับขอที่ชลบุรีก่อนนะครับผมรีซิเดนซีเอกสารจากโรงพยาบาลชลบุรีนะครับผมก็ดูจากลักษณะวันนี้นี่คือถ้าเกิดคนไข้ถ้าเกิดมี BP ดรอปเร็วอีกรอบก็ควรจะ assessment ทั้งหมดอีกรอบหนึ่ง A B C D รอบแต่ว่าเท่าที่ดูคิดว่าน่าจะมี major bleeding จากตัว pelvis กับตัว perineum เนี่ยครับก็ถ้าเกิดที่ ER เนี่ยอย่างแรกเลยคือว่าก็ต้องกรุ๊ปแมทแพ็กเลเซลแล้วก็เลือดอาจจะเป็นอันคอร์ดแมทหรือว่ากูโปโรไตเตอร์มาให้ก่อนด่วนเลยครับผมเพราะตอนนี้ BP เริ่มดรอปต่ำกว่า80ที่เราคิดไว้นะว่าเป็นไฮโปนิซีเรซิเตชันแล้วครับแล้วก็หลังจากที่เรซิเตชันเนี่ยก็ต้องมาพิจารณาตรงแผลอีกทีว่าเฮดิฟไวเดอร์นี่ทำได้อดิเคทไหมแล้วยังมีแอคทีฟบีดดิ้งอยู่หรือเปล่าครับหลังจากนั้นนี่ก็คงต้องพิจารณาว่าที่โรงพยาบาลเนี่ยสามารถที่จะทำemergency imaging CT เพื่อดูว่ามี bleeding จากตรงแถวๆ pelvis เส้นไหนได้หรือเปล่าแล้วก็พิจารณาเรื่อง emergency embolization เรื่อง pelvis CT นะครับถ้าเกิดเป็นแต่ว่าถ้าเกิดจุด bleeding มันเห็นชัดจากด้านนอกเป็น external เนี่ยก็คิดว่าอย่างแรกคงต้องทำ external compression ไปก่อนครับขอบคุณมากครับคือทางชลบุรีจะ re-assess อีกรอบหนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็ stop bleeding ที่ ER ก่อนใช่ไหมครับแล้วก็ดูเรื่อง pelvic binderอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมครับให้เลือดจะพิจารณา definite treatment อะไรต่อไหมครับหรือว่าจะยังไงครับผมหรือจะส่ง CT ครับไม่ทราบว่าเอกมีพวก C clamp หรือว่า external fixation ของตัว pelvis emergency ได้หรือเปล่าไม่ทราบว่า auto available ไหมครับมี C clamp หรือว่ามี external fixation ของ pelvis emergency ได้หรือเปล่าครับสามารถทำ C clamp ได้ที่ ER ครับโดยอาจจะ consult auto มาช่วยทำได้ครับหรือ staff สามารถทำเองก็ได้ครับก็คือทางชลบุรีจะทำ C clamp bedside ER เลยใช่ไหมครับผม
รวมกับ resuscitation ให้เลือดใช่ไหมครับใช่ครับครับขอความเห็นทางเชียงรายด้วยนะครับเชียงรายว่ายังไงครับน้องๆ resident ที่เชียงรายครับผมค่ะ resident 4จากเชียงรายนะคะคนนี้ก็vital sign มันBP เริ่มดรอปแล้วคิดว่าจากเป็นจากที่เรา reevaluate แล้วมันอาจจะแบบตัว pelvic มันกลับไปแบบเหมือนเดิมอ่ะคิดว่าก็คือจะพยายาม stop beat อ่ะตรงนี้อาจจะต้องซูเจอร์ก่อนแล้วก็ไบเดอร์กลับเข้าไปอีกทีแล้วก็ตามเลือดมาให้ดูว่า BP เนี่ยมันดีกลับขึ้นมาดีขึ้นหรือเปล่าอาจจะต้องคอนซัลออร์โถมาเตรียม external fix ค่ะค่ะขอบคุณค่ะทางโคราชมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอาจารย์ลีนวัฒน์ resident 4โคราชครับผมคนนี้คิดว่าเรื่อง bleeding น่าจะมาจาก external bleeding ครับอาจารย์แล้วก็ตัว open fracture เนี่ยคือตัว pelvic fracture มัน unstable นะครับคนนี้คือที่ ER ถ้า vital sign unstable อาจจะ reevaluate ใหม่ครับอาจารย์อาจจะต้องดู fast อีกทีว่า fast negative ยัง negative อยู่เหมือนเดิมหรือเปล่าครับอาจารย์แล้วก็เรื่อง pelvic เนี่ยคิดว่าถ้า C-CAM available คิดว่าก็จะขอทำ C-CAM ที่ ER ก่อนนะครับแล้วก็เรื่องแผลเนี่ยอาจจะเย็บ running stop suture ไปก่อนครับแล้วก็เอาเลื่อนมาให้ครับเป็นแพ็ค 2U FFP 2U ครับอาจารย์แล้วก็เตรียมเซต OR ครับอาจารย์ดูว่า OR available หรือเปล่าครับอาจารย์ถามโคราชนิดนึงนะครับถ้าสุดท้ายได้เข้า OR เนี่ยจะเข้าไปทำอะไรบ้างครับใน OR คนนี้เรื่อง pelvic fracture อาจจะต้องดูก่อนว่าก็คือ C-CAM แล้วดูว่า stable หรือเปล่าครับอาจารย์แล้วก็คงอาจจะทำแค่ internal fixation ครับอาจารย์ส่วนเรื่องแผลตรงเพอริเนียมเนี่ยมันเป็น open fracture ครับอาจารย์แล้วก็ประวัติก็คือเหมือนมี PR ได้เลือดครับอาจจะต้อง assess ดูว่ามันมีเล็กต้องหรือ anal canal injury หรือเปล่าครับอาจารย์แล้วก็ถ้ามันเป็น extra peritoneum คิดว่าอาจจะยกเป็น loop transverse choroid นะครับอาจารย์เพราะว่าตำแหน่งแผลถ้ายกเป็น loop sigmoid ข้างล่างอาจจะเปื้อนได้ครับแต่ตอนนี้ขอ assess เรื่อง vital sign ก่อนครับอาจารย์เรื่อง contaminate เดี๋ยว control อีกทีครับคือเคสนี้ refast ไป2ครั้งที่ ER ก็ยัง negative นะครับแล้วก็แผลที่ peritoneum ก็ยังซึมๆนะมี ongoing bleeding อยู่นะครับแล้วก็รู้สึกเคสนี้จะส่งฟิล์มเชสเอ็กซเรย์ด้วยนะครับ portable chest ครับก็อยู่ในเกณฑ์ปกติครับผมก็เราก็ resuscitation อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ระหว่างนี้เนี่ยเราก็คิดว่าคงต้องเข้า OR ไป stop bleeding นะครับก็คือเป็น on route resuscitation ระหว่างนี้แล้วก็ให้เลือดให้สารน้ำเพิ่มเติมแล้วก็ stop bleeding เพิ่มเติมถึงตรงนี้ถามไปทางโคราชนิดนึงนะครับที่ว่าจะยก ostomy เนี่ยนะครับเคสนี้จะเข้าไปเปิดช่องท้องด้วยไหมครับหรือว่าจะยังไงครับผมจะทำวูลแพ็กกิ้งหรือว่าจะเอ็กซ์พอร์แลบหรือจะยังไงบ้างครับถ้าสมมติว่าสุดท้ายแล้วได้เข้า OR อยากทราบว่าจะเข้าไปทำอะไรบ้างครับก็คือเรื่องเพลวิกครับอาจารย์ถ้า C-CAM แล้วมันสเตเบิลก็คิดว่ายังคงไม่ทำ Pre-Peritoneum Packing ครับอาจารย์แล้วก็ถ้าฟ้าเนกาทีฟนี่คนนี้ก็อินดิเคชันที่จะไปเปิดท้องก็คือเรื่องตัวเล็กตัมอินจูรี่ข้างล่างครับอาจารย์ที่เรายังแอสเซสได้ไม่ดีครับอาจารย์แต่ว่าก็คือสงสัยเพราะ PR มันมีเลือดครับแล้วก็ไม่รู้ว่ามันมีตัวพวกโบนแฟกเมนต์อินจูรี่ต่อตัวเล็กตัมด้านล่างด้วยหรือเปล่าครับอาจารย์ก็จะเปิดเอ็กปอไปด้วยครับเอ็กปอนี่คือแผ่นจะไดเวิร์ตครับผมส่วนเรื่องแผลตรงเพอริเนียมก็จะดีไบส์แล้วก็สต็อปบีดดิ้งใช่ไหมครับครับดีไบส์สต็อปบีดดิ้งวางเดงครับอาจารย์แล้วก็แอสเซสตัวเอโนคานเนลกับเอ็กต้าเพอริโตเนียลเล็กต้ามอีกทีครับอาจารย์ถ้าไวทัลไซเซเบิลก็แผนอาจจะทำเป็นอินเตอร์ออฟลิจิตซิกมอยหรือว่าโคโลโนดูเลยครับอาจารย์ครับขออนุญาตกลับไปที่ทางศรีนครินทร์นะครับน้องๆเรสเดนที่ศรีนครินทร์มีความเห็นอะไรเพิ่มเติมไหมครับถ้าจำเป็นต้องเข้า OR จะเข้าไปทำอะไรบ้างครับก็คิดว่าถ้าจำเป็นต้องเข้า OR ค่ะต้องดูอินดิเคชันก่อนว่ามีอินดิเคชันในการทำดาเมจคอนโทรลเซอร์เจอรี่ไหมคะคืออยากถามพารามิเตอร์ต่างๆเพิ่มเติมอย่างเช่นคนไข้บอดี้เทมเท่าไหร่มีซับเทมไหมอะค่ะหรือว่าแอดจังแลบเนี่ยบัตรแก๊สมีแอซิโดซิสหรือเปล่าค่ะเราจะได้เป็นตัวช่วยในการตัดสินใจว่าจะเข้าไปเดฟินิทเลยหรือว่าทำดาเมจคอนโทรลเซอร์เจอรี่เลยอะค่ะคือเคสนี้ได้เรคคอร์ดตัวบอดี้เทมไว้อยู่นะครับที่ OPD card แต่ว่าต้องขอโทษว่าลืมเอามาลงไว้ให้ด้วยครับผมตัวนี้เราหลุดไปครับผมแต่คิดว่าเคสนี้บลีดดิ้งก่อนที่จะมาถึงโรงพยาบาลเนี่ยก็น่าจะเยอะพอสมควรครับแล้วก็เป็นกลุ่ม transient response นะครับแล้วก็ได้ massive fluid saturation นะครับถ้า setting ประมาณนี้คิดว่าจริงๆอาจจะมี indication ที่ต้อง damage control แต่แรกแล้วใช่ไหมครับค่ะก็
คือดูจากแนวโน้มก็คิดว่าคงต้องดาเมจคอนโทรลเซเลอรี่อะค่ะก็คิดว่าเข้าไปทำพีเพอริโตเนียลแพ็กกิ้งค่ะแล้วก็ตรงแผลเพอริเนียลวูนที่มีแอคทีฟบีดเนี่ยนะก็เราก็ซูเจอร์สต็อปบีดค่ะแล้วก็เข้าไปทำพีเพอริโตเนียลแพ็กกิ้งแล้วก็ดูอีกทีนึงแล้วก็ออกมาลิสเตตดูอีกทีนึงว่ามาแก้เรื่องโคเอกโลพาตี้อะไรต่างๆแล้วก็ถ้าสเตเบิลพอเราอาจจะไปทำ CTA ดูค่ะเพราะว่าคนนี้มันมีคอมไบเรื่องของเฮฟวี่แฟกเจอร์เรื่องของที่เป็นแอนทีเลียคอมเพชชันแล้วก็เวอร์ติคอลเชียร์ค่ะก็การทำพีเพอริโตเนียลแพ็กกิ้งเนี่ยอาจจะช่วยได้แค่ส่วนหนึ่งค่ะถ้าสมมติว่ามันมีเรื่องของ SI joint widening อะไรพวกนี้มันจะมีความเสี่ยงที่จะมีเรื่องของ bleeding ตรงบริเวณ lumbosacral plexus อะไรพวกนี้ค่ะการเข้าไปทำ pre-palliative backing อาจจะช่วยซับบีดในเรื่องของ venous bleeding ได้ส่วนการทำCTA แล้วก็ดูว่ามี extra vasate ไหมอาจจะช่วยในการทำมีโลในการทำ embolization อาจจะช่วยในเรื่องของการ stop bleed ในส่วนของที่เป็น arterial bleeding ได้ค่ะส่วนการทำอื่นๆอย่างเช่นการยก colostomy อะไรพวกนี้อาจจะยังคิดว่าอาจจะยังไม่ทำค่ะเป็นแค่ damage control surgery stop bleed ค่ะแล้วก็ออกมา resuscitate ค่ะทางศรีนครินทร์จะ explore lab ไหมครับเคสนี้ไม่ค่ะคิดว่าในช่องท้องไม่น่ามีอะไรใช่ไหมครับใช่ค่ะที่จากที่รีฟาสซ้ำมา 2-3 รอบก็คิดว่าไม่มีอินดิเคชันต้องเข้าไป explore ค่ะครับขออนุญาตถามอาจารย์นะครับแต่ละท่านนะครับอาจารย์มีไอเดียกับการที่จะเข้าไป definite treatment หรือว่าเข้าไป first operation ครั้งนี้ยังไงบ้างครับอาจารย์โอเคครับผมเปิดก่อนก็ได้ครับอาจารย์สุภโชคป่ะครับครับผมครับโอเคครับอาจารย์ครับอาจารย์เชิญเลยครับก็ผมว่าประเด็นเดี๋ยวผมขอถามข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงตกลงแล้วเนี่ยคนที่คัมเพาส์ฟิมอรอลได้ทั้ง2ด้านนะครับคัมได้ทั้ง2ข้างครับผมดูรูปจากไกลๆไม่ชัดแต่ผมเห็นว่าตรง SI ขวามันแยกไม่ใช่เหรอฮะมันเวอร์ติคอลขึ้นไปทางด้านขวาใช่ครับดูเป็นอย่างนั้นก็คือที่จริงเมื่อกี้เห็นทางคัมแต่ด้านซ้ายก็เลยถามก่อนเพราะว่าถ้ามันเป็นเวอร์ติคอลเชียริ่งมันมีโอกาสโดนอาริแอคเวสเซลเพราะฉะนั้นก็คือเลยต้องถามไปก่อนทีนี้ผมว่าประเด็นก็กลับมาอยู่ตรงที่ว่าเราประเมินว่าคนไข้อยู่ในภาวะช็อกที่ต้องการทำดาเมจคอนโทรลเซอร์เจอรี่ใช่ไหมครับก็คือเอาประเด็นตรงนี้ก่อนตรงนี้มันก็มี2มุมมองครับอันดับที่1ถ้าเราคิดว่าเอ๊ะคนไข้คนนี้เนี่ยยังพอประคับประคองไปไหวได้แล้วเราอยากจะทำการเอ็มโบไลซ์ยังอยู่ในหัวคืออยู่ในโรงพยาบาลที่ศักยภาพจะทำได้เราอาจจะต้องทำการทำซีแคลมหรือว่าทำเอ็กซ์เทอร์นอลฟิกเซชันที่ ER อย่างที่บางสถาบันว่าแล้วก็ให้เลือดแล้วก็ดูการตอบสนองก่อนเพราะถ้ามันประคับประคองไปไหวได้แล้วเรามีทีม IR ที่ดีก็อาจจะทำการเอ็มโบไลเซชันได้แต่ผมส่วนตัวผมไม่ได้เห็นด้วยกับวิธีนี้นะครับทีนี้ก็กลับมาตรงที่ประเด็นที่อาจารย์ถามว่าถ้าคนไข้มันมีปัญหาเรื่องสงสัยจะมีรีทอลไตแอดแล้วแล้วเราต้องการเข้าไปดาเมจคอนโทรลเนี่ยคือถ้าเราเชื่อฟาสต์ว่าฟาสต์เนกาทีฟแค่นี้ก็น่าจะทำแค่พีเพอริโตเนียมแพ็กกิ้งเอทานอลฟิกเซชันพีเพอริโตเนียมแพ็กกิ้งต้องทำครับแล้วก็ตรงแผลเนี่ยอาจจะแค่ล้างแล้วก็คงจะประเมินตอนนี้ไม่ได้อยู่แล้วแล้วก็ซูเจอร์ปิดถ้ามันบลีดหรือช่องโพมันกว้างในกรณีของผมไม่เห็นรูปที่มันแบะให้ดูมากนะครับก็คือก็ไม่อยากให้แบะอยู่ละก็เอาสวอปหรืออะไรก็ยัดอย่างที่อาจารย์ว่ายัดเข้าไปก่อนแล้วก็ปิดเป็นการโคสเปซมันไปเสร็จแล้วก็ทำพีเพอริโตเนียมแพ็กกิ้งครับโดยผ่านอาจจะทำทางซูเปอร์พิวบิกก็ได้แต่คนนี้ว่ามีประเด็นตรงที่ว่าเราสงสัยว่าจะมียูเรทรอลอินเจอรี่ก็จะได้ประโยชน์ไปพร้อมกันครับไหนๆก็ทำซูเปอร์พิวบิกแล้วก็เสียบทำซิตปอสให้ต่อเลยแล้วก็ค่อยมาประเมินดูอีกทีว่ามันรีสปอนส์ไหมต่อเรื่องของการทำพีเพอริโตเนียมแพ็กกิ้งเอทานอลฟิกเซชันถ้ามันรีสปอนส์เราก็ค่อยไปทำ CTA ตามหลังอีกทีในกรณีที่ยังคิดว่าเอ็มโบไลเซชันยังอาจจะเป็นประโยชน์ครับเท่านี้ก่อนครับครับอาจารย์จะเอ็กซ์พอร์ตท้องด้วยไหมครับอาจารย์จะเอ็กซ์พอร์ตแล็บด้วยไหมครับก็อย่างที่บอกไปครับตอนนี้ก็คือถ้าเราเชื่อในกรณีของฟาสต์เนกาทีฟและตรวจร่างกายคนไข้ซ้อมเนี่ยก็คงยังไม่ต้องเอ็กซ์พอร์ตเพราะถ้าเราเอ็กซ์พอร์ตแล้วลงมิดไลน์เนี่ยการทำพีเพอริโตเนียมแพ็กกิ้งก็จะมีความซับซ้อนขึ้นไปอีกสเต็ปครับเพราะอินซิชันเราจะลิมิตมีอาจารย์ท่านอื่นจะมีคอมเมนต์อะไรเพิ่มเติมไหมครับอาจารย์พานุอาจารย์ภัตติครับอาจารย์ทางโคราชด้วยนะครับครับผมกิตีนะครับเป็นเฟลโลทอมาโรงพยาบาลศรีนครินทร์นะครับก็ที่จะจากของที่เมื่อกี้น้องเรสซิเดนต์ของศรีนครินทร์พูดนะครับก็คือเห็นด้วยว่าควรจะทำเป็นดาเมจคอนโทรลเซอร์เจอรี่ก่อนเดฟินิทในคนนี้เนี่ยยังคิดว่าไม่ควรทำนะครับเพราะคนไข้มีเรื่องของบลีดดิ้งค่อนข้างเยอะแล้วก็ตัวของอินดิเคชันในการทำดาเมจคอนโทรลคนนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนว่าดูว่ามันเป็นเรื่องของทรานเซียร์เรสปอนส์ของการให้ไอวีฟลูอิดแล้วก็ฮิมาโตคิดมันดรอปค่อนข้างเยอะด้วยนะครับส่วนเรื่องของที่จะเข้าแอบโดเมนไปเปิดดูในช่องท้องเนี่ยผมคิดว่ายังไม่จำเป็นเพราะว่าการที่ตรวจร่างกายกับการฟาสเนี่ยมันก็เนกาทีฟอยู่นะครับเรื่องของการยกโคโลสโตมีผมคิดว่ายังไม่จำเป็นเพราะว่าคนนี้เนี่ย
เราต้องการเซฟไลฟ์ก่อนก็คิดว่าควรสต็อปบีดให้ดีก็ตรงแผลเนี่ยก็คือเราควรจะลดคอนทามิเนชันล้างดีไบเท่าที่ได้ให้สะอาดที่สุดเท่าที่ได้ครับแล้วก็ซูเจอร์ปิดแผลข้างนอกไปตรงข้างในส่วนตรงพีพอลิเทอร์แฮกกิ้งเนี่ยก็คือแพ็คเข้าไปด้วยครับหลังจากนั้นเนี่ยก็คือส่วนยูรีนเนี่ยครับที่ตัวโฟเล่ใส่เข้าไปแล้วบอกไม่ได้ยูรีนตอนที่เปิดพีพอลิเทอร์เข้าไปถ้าสังเกตเห็นว่าแบดเดอร์มันมีลักษณะของฟูลแบดเดอร์อะไรเนี่ยอาจจะทำตัวของซิสโตโตมีออกมาอีกเส้นนึงก่อนนะครับอันนี้คิดว่าใช้เวลาไม่เยอะแล้วก็สามารถจะได้สามารถใช้ประเมินวอลุ่มของคนไข้หลังการผ่าตัดได้แล้วก็มารีซัสซิเตทให้เลือดให้เรื่องของ FFP แก้เรื่องของรีทอลไตแอดให้ดีก่อนครับส่วน CTA เนี่ยเมื่อคนไข้สเตเบิลค่อยไปครับครับอาจารย์ครับผมพานุนะครับจากศรีนครินทร์ก็เห็นด้วยกับอาจารย์หลายๆท่านนะครับว่าคือมันน่าจะต้องจบที่พีเพอร์ลิเทอร์เนียลแพ็คกิ้งแต่คราวนี้เนี่ยสำหรับผมก็อาจจะต่างจากอาจารย์นิดนึงก็คือว่าก่อนที่จะทำเนี่ยถ้าเคสมาถึงเนี่ยผมจะให้คนนึงเอาสวอปแพ็คไว้ก่อนตรงแผลนี้แล้วก็เมื่อกี้อาจารย์ธวัชชัยบอกว่าคำเผาที่ฟิล์มรอดได้ทั้งสองข้างบวกกับ BP แบบนี้ผมอาจจะใส่โอเพนกรอยแล้วใส่รีบัวที่โซน3ก่อนครับให้ BP ขึ้นก่อนเสร็จแล้วก็ในท้องเนี่ยก็ในตรงเพลวิสเนี่ยก็อาจจะทำซีแคลมป์ครับจากที่ ER ไปเลยแล้วก็เข้าไป P เพื่อเลือกเหนียวแพ็กกิ้งอีกครั้งหนึ่งเหตุผลที่เลือกซีแคลมป์เนื่องจากว่าจากประสบการณ์เนี่ยคือถ้าเกิดว่าให้ออโถมาทำเอ็กซ์เทอร์นอลฟิกเซชันเนี่ยข้อที่1ใช้เวลานานคือบางทีเขาไม่เข้าใจว่าเราต้อง damage control เราต้องรีบเข้ารีบออกเขาจะมันจะเสียเวลาจัดค่อนข้างนานแล้วก็ตัวพินกับตัวหลอดของ external fit เนี่ยถ้าเราจะทำ peripheral packing เนี่ยมันจะค่อนข้างขวางพอสมควรยิ่งถ้าเกิดว่ามีแผลด้านล่างด้วยเราต้องทำทั้งสองอย่างเนี่ยถ้าใช้ C-clamp มันสามารถ move ไป move มาได้ซึ่งมันอาจจะไม่ขวางเราเท่าไหร่ครับแล้วก็สุดท้ายก็ค่อยๆเข้าไปทำแล้วก็ทำพีเพื่อเรื่องแพ็คกิ้งแพ็คจากด้านบนนะครับบวกลบซูเปอร์พีบิกซิสตอสแล้วก็ด้านล่างก็ล้างแล้วก็เย็บแบบที่อาจารย์ว่าส่วนเรื่องเปิดท้องคิดว่ายังไม่เปิดตอนนี้ครับแล้วก็เรื่องยกโคลสโตมีคอนทามิเนชันอะไรพวกนี้เนี่ยผมคิดว่าให้รอดจัดโอเปอเรชันนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากันสวัสดีครับนายแพทย์บวรเกียรติมงคลมหาราชนครราชสีมาครับครับอาจารย์ครับเชิญครับอาจารย์ก็ของผมก็คงเริ่มด้วย external fix นะครับเป็น V shape ลงล่างนะครับแล้วก็ debridement แผล stop bleeding นะครับก็พยายามไม่ต้องตัดเยอะเน้น stop bleeding เพราะว่าเดี๋ยว soft tissue เราก็ต้องมาดูอีกทีนึงนะครับเสร็จแล้วก็ P peritoneal packing นะครับก็คือดูบวกลบ cystotomy นะครับถ้า Foley cap ไม่เข้าก็คงต้องทำ cystos ส่วนเปิดท้องก็คือขึ้นอยู่กับความน่าเชื่อถือของคนที่เราส่งไปทำฟาสต์นะครับอาจารย์ถ้าเราเชื่อถือเราส่งมือดีไปก็ถ้าเนกาทีฟจริงก็ไม่เปิดท้องประมาณนี้ครับอาจารย์แล้วก็ peripheral packing แล้วก็ไปรีซัสซิเตทอีกทีนึงแล้วก็รอบต่อไปค่อยมาประเมินอีกทีนึงว่าจะทำอะไรได้บ้างนะครับก็คิดว่าน่าจะมีปัญหาหลายทางนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องขาเนี่ยตรงซ้ายเนี่ยก็คือมันก็มีโอกาสโดนพวกเวสเซลนะครับแม้ว่าคำเพ้าตรงนี้ได้แต่ว่าต่ำกว่านั้นมันอาจจะมีโดนวีนัทโดนอะไรก็คือต้องระวังเรื่องเล็บคอมมอนฟิมเมอรัลเวนนะครับทางนี้นะครับเวนอาร์เทอรี่คำได้แต่เวนอาจจะโดนนะครับประมาณนี้นะครับครับขอบคุณครับอาจารย์เคสนี้ฟาสโดยเรสซิเดนต์น่าจะเป็นปี2นะอาจารย์ทำ2ครั้งก็เนกาทีฟครับอาจารย์เดี๋ยวขออนุญาตโปรเกสครับครับอาจารย์ครับอาจารย์ชยุทธใช่ไหมครับครับอาจารย์พินิจจากชลบุรีครับอาจารย์ครับอ๋ออาจารย์อาจารย์พินิจเชิญครับผมขอโทษทีครับพอดีผมคิดว่ามันมีอยู่หลายประเด็นที่อาจจะไม่แน่ใจว่าเคสข้อมูลที่ให้มายังไม่ได้มีข้อมูลเรื่องของการให้ massive but transition protocol นะครับถ้าในไอเดียผมเนี่ยเหมือนที่บอกว่า open fracture pelvis เป็น high mortality มากถึงว่า BP ตอนแรกจะดีแต่ก็เราจะเจอแบบนี้ครับเวลาผ่านไปแป๊บเดียวคนไข้จะ BP ดรอปเพราะนั้นเนี่ยตอนนี้ผมคิดว่าเบื้องต้นเนี่ยผมจะให้บัตรทรานซิชันเป็นแมสซีฟทรานซิชันโปรโตคอลก่อนนะครับแล้วก็คงอีโวเลตซ้ำอีกทีว่าอีโมเดมิกคนไข้เป็นยังไงนะครับถ้าอีโมเดมิกคนไข้ยังพอไหวอันนี้ต้องเป็นทางเลือกละว่าเราสามารถ available ที่จะทำแองโจแกรมแมมโบไลเซชันได้ไหมได้ทันทีไหมถ้าได้เนี่ยนะผมยังคิดว่าในเคสแบบเนี้ยผม prefer ที่จะไปทำ angiogram embolization ก่อนถ้าไม่ได้นะครับหรือว่าจะ delay เนี่ยก็โอเคอาจจะเข้าไป OR เพื่อที่จะทำpreparatory pelvic packing แล้วก็ยังต้องแพลนว่า post op นี่จะต้องมาทำ angiogram embolization อยู่ดีนะครับเพราะว่าในกรณีลักษณะแบบนี้นะครับ bleeding เนี่ยมันมีได้จาก3อย่างนะครับคือ artery
วีนัสแล้วก็แคนเซลัสโบนนะครับเวลาคนไข้มีโมโนมิกไม่เซเบิลแบบนี้เราต้องนึกถึงบรีดจากอาร์เทเรียลก่อนนะครับเป็นอันดับแรกๆเลยส่วนจากแคนเซลัสโบนหรือวีนัสเนี่ยผมคิดว่าเทมโปนาร์เอฟเฟกต์และการให้วอลลุ่มเป็นบัตรทรานซิชั่นเรสปอนส์คนไข้จะดีขึ้นและมีเวลาพอแต่ถ้ามันบรีดจากอาร์เทเรียลเนี่ยโดยเฉพาะบรานด์ของอินเตอร์วัลเลตเนี่ยค่อนข้างจะบรีดได้เร็วและน่ากลัวนะครับเราเข้าไปเนี่ยมันเป็นการซื้อเวลาเป็นฟิวเนี่ยเป็นแพ็กกิ้งนะยังไงมันก็ต้องจบด้วยการ embolization เพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่าแพลนผมก็คือจะรอดู response หลังจากการให้เลือดนะครับแล้วก็ judgment ว่าจะเข้าไปแบบไหนถ้าเกิดจำเป็นต้องเข้าไปในท้องไปทำ perineal pelvic packing เนี่ยผมจะไม่เข้าท้องนะครับรายนี้จะ packing อย่างเดียวก่อน attempt ที่จะทำ super vicitor แล้วก็ทำล้างแล้วก็แพ็คตำแหน่งแผลไว้โดยที่อาจจะยังไม่ได้ทำอย่างอื่นเพิ่มเติมแต่ประเด็นที่ผม question มากนะครับก็คือว่าเวลาเราเห็นแบบนี้แล้วเราอยาก consult ortho ว่าให้ทำ fixation เนี่ยนะครับผมคิดว่า external pelvic fixation ในเคสแบบนี้เนี่ยไม่มีโรนะครับคือถ้าทำแล้วอาจจะแย่กว่าเดิมเนื่องจาก SI joint มันแยกครับและมี shearing ด้วยนะครับส่วน C clamp เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจะได้ benefit มากน้อยขนาดไหนนะครับถ้าโชคดีมัน complete ด้านหลังได้ก็จะดีแต่ว่าผมคิดว่า C clamp เหนือกว่าทำ external pelvic fixation นะครับกับอีกอันหนึ่งที่ผมคิดว่าถ้าทำได้ถ้าเรามีเวลาผมคิดว่าผมจะทำskeletal traction ขาด้านขวาไปด้วยนะครับถ้าเกิดร่วมกับ C clamp นะครับเพื่อที่จะลด shearing bleeding นะครับอันนี้ก็คือประเด็นที่ผมอยากไม่แน่ใจว่าการทำการฟิกโบนโดย external pelvic fixation กับ C clamp มันมีโรลหรือมันมี benefit มากน้อยกันไหนในกรณี fracture ลักษณะแบบนี้นะครับไม่แน่ใจว่าอาจารย์ท่านอื่นมีความเห็นว่ายังไงครับครับขอบคุณครับอาจารย์เดี๋ยวสักครู่นะครับตอบแทนอาจารย์นะครับเพิ่นผมเคยทำออร์โถมาก่อนในเคสที่เป็น C clamp เนี่ยมีข้อดีก็คือว่ามันจะช่วยฟิก SI ได้อย่างในเคสเนี่ยถ้าพวกเราดูเนี่ยตัว SI ด้านขวาเนี่ยมันแตกแล้วก็มันลอยมัน unstable ข้อดีของ C clamp คือมันไปยึดตรงที่ใกล้ๆ mid point ของเจ้า sacroiliac joint เพราะฉะนั้นมันจะทำให้ SI joint เนี่ยกลับมาปกตินะครับแต่ว่าตัว external fixator เองมีข้อเสียกรณีที่ SI มันหลุดก็คือว่าเวลาเรายิงเฟรมของ external fixator เนี่ยเราจะฟิกกับตัวไอเลียมนั้นมันจะทำให้ stable ในแนวhorizontal stable ขึ้นแต่มันจะไม่แก้เรื่อง vertical stability นั้นถ้าเมื่อก่อนที่ตัว C clamp เราไม่มีเนี่ยเราก็ใช้ external fixator นะครับอาจารย์แต่ว่าเราทำแค่ single pin คือยึดแค่ข้างละดอกเดียวเพราะนั้นมันจะไม่นานโดย anatomy เนี่ยเราใช้ landmark ของ ASIS ขยับถอยไปตามiliac case ด้านหน้าถอยไปประมาณ3เซนตรงนั้นจะเป็นโบนของไอเลียมขอบiliac case ซึ่งหนาที่สุดอาจารย์แทงตั้งฉากไปเลยยึดไปเลยปักข้างละพินเสร็จแล้วก็เอาตัวหลอดมาเชื่อมกันมันจะช่วยเรื่อง horizontal stability ได้ทีนี้ใน pelvis เนี่ยที่เขาบอกว่าที่มันบีดเนี่ยปัญหาก็คือ volume มันเพิ่มงั้นโดย concept ก็คือ อย่าให้ volume มันเพิ่มได้นะครับเพราะนั้นก็ใช้ตัว external fixator ได้แบบชนิด single ตอนที่ออสเตรเลียไอ้เจ้า DSTC course เนี่ยเขาก็สอนการฟิก external fixator ใน fracture pelvis ด้วย single pin เหมือนกันแล้วก็ค่อยมาทำ definite fixator ทีหลังแล้วก็ตัวถ้าใช้ external fixator แล้วมีปัญหาเรื่อง SI ก็คือ vertical instability ด้วยเนี่ยก็ให้ทำแบบที่อาจารย์ว่าก็คือยิง skeletal traction แต่ทีนี้ปัญหาคือเวลาที่ไปดึง traction จาก emergency room เนี่ยมันยากเพราะงั้นเขาก็มักจะ combine ด้วยตัว Thomas spin ถ้าพวกเราเคยเห็นมันจะเป็นโครงเหล็กยาวๆแล้วก็ยึดลงมาจนให้เลยส้นเท้าแล้วก็เอาตัวของ snuggle หรือว่าเอาตัวไอ้เจ้า god bandage เนี่ยพันตรงข้อเท้าแล้วก็ดึงลังมันมาถึงปลายส่วนไอ้ตัวขอบบนของไอ้ Thomas spin มันก็จะไปดันไอ้ตัว pelvis ให้เพราะนั้นมันก็จะทำให้ตัว vertical stability นี่อยู่ได้นะครับแต่ว่าพอเข้าไป OR ก็มักจะต้อง convert เป็น skeletal traction โดย concept เวลาเจอกับ deal ของ unstable hemodynamic fracture pelvis เนี่ยคิดง่ายๆมันบีดอยู่แค่ 3-4 อันอย่างแรกเลยคือ artery เส้นใหญ่โดยเฉพาะตะกี้มีอาจารย์ผมไม่แน่ใจว่าจากเชียงรายใช่ไหมที่เมนชั่นเรื่อง SI joint เนี่ยถ้าเป็น APC type 3 type 4พูดผิดเกรด3หรือเกรด4หรือว่าเป็นLC เกรด3หรือ vertical instability เ
ให้ระวังว่ามันจะมีเกตเวสเซลหรือว่าแถว common ileac vessel เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเวนไม่ว่าเป็นอาร์เทอรี่เนี่ยมีรีพอร์ตอินซิเดนต์อยู่ 15-20% นะครับเพราะนั้นให้ระวังแล้วก็อาร์เทอรี่เมื่อใดที่ดีลกับอาร์เทอรี่เนี่ยเหมือนที่อาจารย์ว่าแหละคือแพ็คกิ้งมันมักจะไม่อยู่นะครับงั้นก็ให้ดูถ้าแพ็คไม่อยู่ให้นึกถึงอาร์เทอรี่ก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละที่จะทำอะไรแล้วก็ขึ้นอยู่กับคอนดิชันของคนไข้ถ้าคอนดิชันของคนไข้ไม่สเตเบิล BP 60 70เนี่ยมันคงลากไปแองกิโอเอมโบไลเซชันยากก็เลี้ยงไม่ได้ก็ต้อง explore vessel ผ่าน pelvis ผ่านทาง pelvic นะครับก็ลงเป็น supra inguinal แล้วก็ไป explore เหมือนกับเราที่ทำไอ้เจ้า extraperitoneal bypass ของเส้นเลือดนั่นแหละครับเข้าตรงนั้นเหมือนกันเราก็จะเห็นได้หมดตั้งแต่ bifurcation ของ aorta ของ IVC ลงมาจนถึง common iliac external internal จะเห็นได้หมดเลยครับแล้วก็เส้นเลือดใหญ่ๆพวกนี้แพ็คยังไงก็ไม่อยู่งั้นถ้าแพ็คแล้วไม่อยู่นึกถึงอาร์เทอรี่เอมโบไลเซชันได้แนะนำเอมโบไลเซชันถ้าไม่ได้ก็เลี้ยงไม่ได้ต้องเอ็กซ์พอร์ตเวสเซลเหมือนกันอันที่สองก็คือบีดจากเวนนะครับเวนเนี่ยมันมีข้อดีคือมันมักจะอยู่ต่อให้เส้นใหญ่เท่าไหร่ถ้าเราแพ็คได้เอฟฟิเคซี่หมายถึงว่าแพ็คได้ดีนะครับนั้นการทำพีโพลิเทเนียลแพ็คกิ้งนะครับที่ลงอินซิชันเหนือไอ้เจ้า pubic symphysis ไม่ว่าจะ transverse จะ vertical incision แล้วก็ยัดเข้าไปนะครับมันก็มักจะอยู่ถ้าเป็นเวนยกเว้นโชคร้ายเป็นเวนด้านหลังเพราะว่าเวลาที่เราทำ peritoneal packing nerve ยัดจากด้านหน้าเข้าไปด้านหน้าได้ด้านข้างได้แต่ด้านหลังเนี่ยจะไม่ได้เพราะนั้น common iliac vein internal iliac vein มักจะไม่อยู่นะครับฉะนั้นการทำ peritoneal packing จะมีโลในการทำที่ emergency room unstable เจอมี fracture pelvis มี large hematoma เปิดเลย peritoneal packing ได้อันที่3ก็คือ bony alignment ก็เหมือนที่พูดไปก่อนหน้านะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเราทำอะไรได้ C-clamp ก็มีข้อดีเหมือนที่อาจารย์ว่าคือมันโยกขึ้นบนได้โยกลงล่างได้แล้ววิธีใส่มันเร็วนะครับ C-clamp เนี่ยไม่ยากคำจากไอ้เจ้า getter trochanter ของ femur นะครับขึ้นไปสูงจำนวนไป5เซนถอยหลังไปอีก5เซนแล้วก็ลงอินซิชันตรงนั้นเอาไกด์วายแทงเข้าไปชนไอเลี่ยมเมื่อไหร่ตอกตัวพินยึดเข้าไปสองข้างแล้วก็เอาเฟรมของ C-clamp มาใส่ใช้เวลาไม่เกิน5นาทีใส่ได้ถ้าเครื่องมืออยู่ตรงนั้นนะส่วน external fixator เนี่ยถ้าที่เราทำเองเนี่ยก็ไม่เกิน 10-15 นาทีตัวตอนยิงเนี่ยไม่นานตอนต่อไม่นานตอนนานตอนหาไอเจ้าแทงแอร์ที่มันไล่หาเนี่ยมักจะแอร์หมดไม่รู้เป็นอะไรโรงพยาบาล นี้นะครับเพราะนั้นก็จะสามารถเก็บไปได้3และตัวที่4ที่ต้องเก็บก็คือตัวซอฟทิชชูมัสเซลบางทีมันลุ่งลิ่งเนี่ยมันบีดเยอะเหมือนกันนะครับซอฟทิชชูแถวนั้นบีดเยอะเหมือนกันก็ค่อยๆเก็บไปไลเกตผูกหรือว่าเย็บเป็นคำใหญ่ๆเหมือนที่เจอในเคสเนี้ยแล้วเราก็เย็บตรงนั้นก็ฝากไว้ว่าให้นึกถึงว่าบีดดิ้งเป็นจากอะไรตำแหน่งไหนเราจะเซ็กเคลมันด้วยอะไรแล้วก็เราอยู่ณจุดไหนอยู่ที่อาจะทำอะไรอยู่ที่โอเปอเรตติ้งรูมจะทำอะไรขอบคุณครับก็ขออนุญาตต่อเคสนี้เลยนะครับผมคราวนี้หลังจากที่รีอีวาลูเอทนะต่อเลยครับก็บัตรเพเชอร์ก็ดรอปอีกรอบหนึ่งนะครับน่าจะเป็นทรานเซียนต์เรสปอนส์นะระหว่างนี้เราก็รีซัสเตชันให้เลือดนะครับแล้วก็ดูบัตรเพเชอร์ก็ขึ้นมานิดหน่อยนะฮะสัก 80-90 แล้วก็ยังมีแทคเกคาร์เดียอยู่แล้วคนไข้ดูเหนื่อยดูเพลียมากนะครับตอนที่อยู่ ER เนี่ยตอนนั้นหมอ ER ก็เลยพิจารณาออน ET ทิวนะครับแล้วก็เช็คเอ็กซเรย์ไปด้วยนะครับระหว่างนี้แล้วก็เซต OR แล้วก็ All Out Resuscitation นะเราไม่ available เรื่องของ angiogram นะครับอาจารย์ที่โรงพยาบาลขอนแก่นนะครับแล้วก็เราก็เลยคิดว่าเคสนี้เนี่ยดูแล้ว unstable นะครับก็เลยคิดว่าต้องเข้า OR เลยเนาะแล้วก็เราเซต OR ได้เร็วอยู่ครับคราวนี้ตัว C-clamp เนี่ยเราก็แพ้ที่จะใส่ C-clamp นะครับแต่ว่าเราเอาไปทำที่ OR นะครับเราที่เราแจ้งหมอออโถไว้นะครับว่าให้ออโถเข้ามาช่วยใส่ให้ซึ่งก็ใส่ได้ค่อนข้างเร็วนะครับถ้าเคสนี้มาในเวนอาจารย์โพธิพงศ์นะครับอาจารย์ทำเองนะฮะอาจารย์ทำออโถได้เกือบทุกอย่างเลยนะครับแต่เมื่อเกิดมาเวนผมก็เลยต้องคอนซัลท์ออโถนะฮะผมไม่ค่อยแฟมิเลียเท่าไหร่นะครับคราวนี้ก็เลยคอนซัลท์ออโถไปนะครับอันนี้เป็น portable chest x-ray นะครับเท่าที่ดูก็อยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับผมไม่มี refracture ไม่มีpneumothorax นะครับไม่มี wide deepening mediastinum ไม่มีไซส์ของ great vessel jelly นะครับนี่ก็เป็นแลบ pre-op นะก็กิด22นะครับมี quack property นิดหน่อยนะครับ
เอ็นเลสยังดีอยู่แก๊สอันนี้ที่ ER เนาะแล้วก็เดี๋ยวไปดู Intel of Finding เลยนะครับคือเคสนี้ต้องบอกก่อนว่าเราแพลนจะไปทำอย่างที่น้องๆ resident แล้วก็อาจารย์หลายๆท่านกล่าวมานะครับก็คือเรื่องของstop bleeding ตรงแผลนะครับตรงเพอริเนียมนะครับแล้วก็แพลนว่าจะทำ extra perineal pelvic packing นะครับแล้วก็เคสนี้เนี่ยเนื่องจากว่า1ก็คือเราไม่มีCT imaging นะครับก่อนที่จะเข้าไปในOR นะครับแล้วก็ฟาสต์เนกาทีฟ2รอบเนี่ยจริงๆเราก็ไม่รู้เอาว่าจะมีอินทราแอบไนนอลอินเจอรี่ร่วมด้วยหรือเปล่านะครับเพราะเราทราบมาว่า 50% ของแฟกเตอร์เพลวิสเนี่ยมักจะมีอินทราแอบไนนอลอินเจอรี่ร่วมด้วยนะครับเคสนี้ก็เลยแพ้ที่จะเอ็กปอด้วยแต่คิดว่าคงเป็นคล้ายๆมินิเอ็กปอแล้วเข้าไปดูassess คร่าวๆก่อนว่าในท้องมันมีอะไรไหมคราวนี้อาจารย์เห็นแผลชัดเจนไหมครับอันนี้เป็นแผลที่เราตรวจอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เราทำซีแคลมเรียบร้อยแล้วนะครับโดยเอาถั่วก็ทำได้เร็วมากนะฮะไม่ถึง10นาทีนะครับเสร็จนะครับเป็นทำซีแคลมแล้วก็ขึ้นลิโทโตมี่นะครับแล้วก็รีแอสเซสแผลอีกรอบนึงจะเห็นว่าแผลมันลึกมากนะครับตรงเอนัทเนี่ยเห็นไม่ครบวงนะครับเห็นแค่ประมาณ70-80% ของตัว circumferential นะครับถ้า PR ขึ้นไปเนี่ยวอลเรกตัมเนี่ยหายหมดเลยนะครับวอลเรกตัมเนี่ยคำไม่ได้เลยนะครับแล้วก็คำได้ตัวโบนี่แฟกเจอร์นะครับอยู่ตรงปลายนิ้วนะครับแล้วก็มีบรีดดิ้งไหลออกมาจากตัวเรกตัมนะครับแล้วก็ตรงกรอยเนี่ยก็เอ็กซ์โพสตัวเทสติดนะครับอย่างที่เห็นนะครับเทสติดแล้วก็แผลตรงกรอยเนี่ยลึกขึ้นไปค่อนข้างสูงมากนะครับลึกเข้าไปค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็มีบรีดดิ้งซึมเรื่อยๆนะครับออกมานะครับถึงตรงนี้มีอาจารย์ท่านไหนจะคอมเมนต์เพิ่มเติมไหมครับอันนี้เป็นแผลที่เราแหวกนะครับคือเคสนี้มีเรกตัลอินเจอรี่แน่ๆนะครับแล้วก็เป็นคอมเพล็กซ์อินเจอรี่ด้วยนะครับและตัวเอ็กเทอร์นอลสฟิงเตอร์ตัวมัสเซลแถวเพอริเนียมเนี่ยไปหมดเลยนะฮะไม่สามารถไอดีนติฟายอะไรได้เลยนะครับแล้วก็ตรงกรอยก็ขึ้นไปลึกมากนะครับขึ้นไปลึกมากครับอาจารย์วัชชัยครับผมอาจารย์สุโชคจากเชียงรายนะครับก็ถ้าให้ออกความเห็นในกรณีนี้ก็โดยส่วนตัวคิดว่าถึงแม้ทำ external fixation หรือ C-clamp ไปแล้วเนี่ยเป็นผมก็คงจะไม่ไปยุ่งแถวตรงนั้นแล้วครับเพราะว่ากลัวว่าก็จะทำให้บริเวณบางส่วนที่มันอาจจะ stabilize ไปแล้วเนี่ยมันก็อาจจะมีโอกาสที่จะบลีดขึ้นมาใหม่โดยเฉพาะพวกเวนทีนี้ในส่วนของบริเวณ perineum ที่เป็นแผลขนาดใหญ่เนี่ยผมโดยส่วนตัวผมจะอนุมานไปเลยว่ามี injury ครับหมายว่าเล็กต่อหรือบริเวณ perineum เอาไว้ออกแกนต่างๆจะมี injury ครับแล้วก็คงทำการตามเป้าประสงค์เบื้องต้นก่อนก็คือทำการ stop bleeding เพื่อที่จะ control BP ตรงนั้นก็จะแค่ล้างแล้วก็ถ้าสามารถมันถ้ามันมี ongoing bleed ออกมาจากตรงนั้นก็คงใช้ swab แล้วก็แพ็คเข้าไปแล้วก็ทำการปิดปากแผลไปก่อนเพื่อให้มันเป็นกลายเป็น closed spaceแล้วก็เลยขออนุญาตย้อนกลับไปตรงที่อาจารย์พินิจให้คอมเมนต์ไปเมื่อกี้นะครับโดยส่วนตัวผมคิดว่าการทำ perineum packing โดยไม่ได้ close volume ของมันเนี่ยคิดว่าน่าจะผลอาจจะไม่ได้ดีมากคิดว่ายังไงก็คงจะต้องทำอย่างน้อยก็คงเป็น external fixation แต่โดยเชียงรายเนี่ยมันไม่มี C-clamp นะครับเพราะว่าเคยคุยกับทางออโถแล้วปรากฏว่าออโถเรามีคนทำเป็นแค่2คนแล้วก็ไม่มีคนอื่นไปเรียนผมก็ไม่มี ability พอไม่มี skill พอที่จะไปทำเองก็คงจะทำเป็น external fixation แต่คงจะดึงขาลงมาก่อนโดยใช้โทมัสสปินอย่างที่อาจารย์พุทธิพงศ์ว่าครับว่าคงจะทำอย่างนั้นเหมือนกันคือลงมาให้มันอยู่ลายเดียวกันแล้วก็ค่อยทำ external fixation ประเด็นตรงนี้ก็คือเท่านี้ก่อนแล้วก็คือหมายถึงว่าก็คงรีบทำการ stop bleeding ถ้าสามารถแพ็คแล้วก็ bleeding ได้ก็ค่อยมาไปวางแนวทางการจัดการต่อไปครับขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์สุภาโชคครับอาจารย์ท่านอื่นมีอะไรคอมเมนต์เพิ่มไหมครับในเบื้องต้นผมคงจะทำตามแผนเดิมที่ได้คุยกันเมื่อกี้ครับคือตรงนี้ตรงแผลก็คงจะอาจจะแพ็คหรือว่าเย็บเพื่อที่จะซูเจอร์สต็อปบีดกิ้งไปก่อนนะครับแต่คิดว่าข้างบนยังไงอาจจะต้องทำพีพอลิเทเนียลแพ็คกิ้งต่ออยู่ดีครับอาจารย์รวมถึงตัวซูเปอร์พิวบิกซิสตอสครับถ้าเห็นแผลบริเวณนี้แบบนี้เนี่ยน่าจะโดนยูริท่าแน่ๆครับก็อาจจะทำไว้ก่อนเลยครับครับอาจารย์ทางชลบุรีทางโคราชครับยังตรงแบดเดอร์เป็นไงฮะตรงแบดเดอร์อันนี้ยังไม่ได้เข้าท้องครับอาจารย์แค่ตรงแค่เพอริเนียมเฉยๆไม่เห็นเอ็นออนเวสเซลหรือวีนัสอะไรใช่ไหมฮะไม่มีครับอาจารย์ครับแค่เล็กตั้มก็คงยังไม่มีอะไรเพิ่มแล้วโบนมันโผล่เข้ามาในแนวของเล็กตั้มวอลไหมฮะโผล่เข้ามาครับอาจารย์พีอาร์เข้ามาแล้วอาจจะต้องนิบโบนหลบเข้าไปแล้วก็ทำให้มันเรียบเพื่อไม่ให้มันเกิดเฟอร์เซอร์อินเจอรี่แล้วโดนนิ้วเราก็คงแค่นั้นนะแล้วก็สต็อปบีดดิ้งเป็นหลักแล้วเดี๋ยวแอสเซสอีกทีนึง
อาจารย์ทางชลบุรีมีอะไรเพิ่มไหมครับอาจารย์พินิจครับครับในอินทราออบฮีโมเดมิกเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ครับคืออาจจะเราอาจจะต้องดูว่าฮีโมเดมิกคนไข้หลังจากที่ทำดีครั้งแล้วเอาไหมนะครับถ้าเกิดว่าได้เลือดแล้วฮีโมเดมิกในอินทราออบดีตอนนี้เราตัดสินใจที่จะทำพรีแพ็กกิ้งแล้วผมคิดว่าก็คงหลังจากถ้าเป็นผมนะครับผมคิดว่าผมจะทำพรีเนียลเพลวิกแพ็กกิ้งก่อนนะครับแล้วก็มาอิวเลตแผลตรงด้านล่างเนี่ยอาจจะทีหลังแต่ว่าอิวเลตก็อาจจะไม่ได้ทำอะไรมากมายอาจจะแค่ล้างแล้วก็แค่แพ็กส่วนว่าจะเข้าท้องไปยกออสโตมี่เลยไหมก็ขึ้นอยู่กับว่าฮีโมเดมิกคนไข้จะสเตเบิลไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราจะเข้าท้องไปยกออสโตมี่หรือว่าอิวเลตในช่องท้องด้วยเนี่ยก็คงต้องทำอินซิชันที่เป็น upper midline นะครับก็คงต้องแยกอินซิชันที่ทำ preliminary pelvic packing นะครับไม่ให้มันมีการ loss temporal จากตัว peritoneum ที่เราจะไปอินซิชันมันหรือเข้าไปในท้องนะครับก็ต้องแยกกันดีแต่ถ้าเกิดมีโมนิกไม่ stable เรื่องยกโคลอสโตมีอะไรเนี่ยผมคิดว่ามาทำทีหลังแต่จำเป็นต้องทำครับแต่ก็คิดว่าอาจจะมาทำทีหลังได้โอเคครับอาจารย์ครับครับขอบคุณครับเคสนี้ก็ทำอย่างที่อาจารย์หลายท่านได้บอกนะครับก็คือตัวแผลเนี่ยช่วงที่เราที่หลังจากที่ออโถทำซีครัมเสร็จแล้วเนี่ยไวท์โทไซด์ในอินทราออบเนี่ยก็พอไหวครับอาจารย์ประมาณ100นิดๆครับแต่ก็มีแทคเกคาเดียอยู่แล้วก็ยังดิบบาโซเฟเซอร์อยู่ครับทางดมยาก็ไม่กล้าลดไม่กล้าออฟเหมือนกันครับตอนนั้นครับก็ได้บัตรคอมโพเนนต์ไปปริมาณนึงครับก็สเตเบิลระดับนึงแต่ก็ไม่ดีว่าก็ถือว่าไม่ดีมากครับอาจารย์เพราะว่ายังใช้วาโซเฟเซอร์ช่วยอยู่ครับอาจารย์แต่ดีขึ้นกว่าตอนที่ก่อนที่จะทำซีแคมป์ครับคราวนี้เคสนี้ก็ตรงแผลก็ทำอย่างที่อาจารย์ว่านะครับก็คือดีไบรท์ล้างแบบเต็มที่เลยนะฮะแล้วก็ตรงไหนที่มันตายมันคอนทามิเนตแล้วก็ตัดออกนะฮะแล้วก็ทำเป็นวูนแพ็กกิ้งนะครับเราใช้ทั้งสวอปแล้วก็ทั้งวาสลีนก๊อซแพ็กเข้าไปนะมันจะมีพ็อกเก็ตที่มันอยู่ลึกๆตรงนี้เราก็ใช้เป็นตัววาสลีนแพ็กเข้าไปครับแล้วก็บางส่วนเราก็ใช้เป็นสวอปแล้วก็อัดเย็บรันนะครับแล้วก็ตัวเรกตัมเนี่ยมีอาจารย์บางท่านหรือน้องบางคนที่บอกว่าจะทำโคโลโนอินท่าออบอะไรเงี้ยคือแค่นี้ไม่สามารถทำได้เลยครับอาจารย์เพราะว่ามันคิดว่ามันคงฉีกขาดแน่ๆเลยครับแต่ไม่รู้ว่ามันเข้าไปในท้องหรือเปล่านะครับมันเข้าไปในส่วนของอินท่าเปเนียลพาร์ทของอัปเปอร์เรกตัมหรือเปล่าแค่นั้นเองครับที่เราไม่สามารถแอสเซสได้นะครับแล้วก็เคสนี้ก็เลยหลังจากที่จัดการเกี่ยวกับตรงพรีเนียมเสร็จเนี่ยก็เลยเข้าไปในท้องนะครับก็มีเอ็กซ์พอเปิดเข้าไปแบบซูเปอร์พิวบิกก่อนนะฮะเข้าไปดูว่ามันมีอะไรในท้องไหมนะครับก็ปรากฏว่าเราก็เจอมีอินทราพริตเนียลแบลดเดอร์อินเจอรี่ด้วยนะครับยาวประมาณสัก 6-8 เซนนะครับเคสนี้นะครับแล้วก็ตัวบอลลูนเนี่ยอยู่ในแบลดเดอร์อยู่นะครับตัวบอลลูนอยู่ในแบลดเดอร์แล้วก็ตัวพริตเนียลรีเฟลคชั่นของอัปเปอร์เรกตัมเนี่ยก็ขาดเลยนะฮะขาดเอ็กเซนจากแผลข้างล่างนะทะลุเข้ามาในท้องด้วยนะครับแต่ตัวเรกตัมที่อยู่ข้างบนเนี่ยดูแล้วไม่ได้ฉีกนะครับแล้วก็มีแทตัวสมอลบาวนะครับเป็นเมสเซนทารีนะครับมีเลือดในท้องไม่เยอะนะครับเราก็จะเป็นแผลประมาณนี้นะครับผมเราก็ทำเอ็กซ์ตร้าเพอร์เนียลเพลวิกแพ็กกิ้งนะครับคือแพ็กเป็นเอ็กซ์ตร้าเพอริโตเนียลทางด้านซ้ายเยอะหน่อยนะครับแต่จริงๆเราแพ็กจากข้างล่างมาก่อนเนี่ยมันก็จะมีตัวสวอปตัวอะไรที่แพ็คขึ้นมาที่ในช่องท้องด้วยระดับนึงนะครับแต่เนี่ยเราแพ็คจากข้างบนเนี่ยก็จะไม่ได้เยอะมากนะครับสรุปว่าในอินทราออบเนี่ยเราเจออย่างที่เห็นนะครับมีแบลดเดอร์ด้วยนะครับแตกเข้ามาประมาณสัก6เซนนะครับแล้วก็มีตัวพริตโตเนียลอินเจอรี่ตรงอัปเปอร์เรกตัมนะครับที่ทะลุมาจากแผลด้านล่างนะครับวูนแพ็คกิ้งด้านล่างที่เราทำไปเนี่ยนะครับบลีดดิ้งก็ดีขึ้นนะครับหลังจากที่เราเย็บอันนี้ก็ออโถนะครับเป็นออโถมาทำเป็นซีแคลมให้เรานะครับเคสนี้ก็สรุปว่าเป็นโอเพนแฟกเจอร์เพลวิสนะครับมีลาพริตโตเนียลวูนเรกตัลอินเจอรี่แล้วก็มีอินทราพริตโตเนียลแบลดเดอร์อินเจอรี่นะครับแล้วก็มีแทสมอนบาร์แล้วก็โคลอนนะครับเคสนี้เนี่ยเดี๋ยวจะถามที่ประชุมก่อนแล้วกันนะครับว่าจะทำอะไรต่อครับผมเจอไฟดิ้งแบบนี้ครับอันนี้เป็นรูปซีครัมนะครับที่ออโถทำให้นะครับเราก็โยกขึ้นโยกบนได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อดีนะครับตอนที่เราจะเข้าท้องเราก็โยกลงล่างนะครับแต่ต้องระวังเรื่องเพรสเชอร์เอฟเฟกต์นะฮะอาจจะต้องมีผ้ามีอะไร
มาวางนะครับตรงท่อนเหล็กนะฮะอันนี้หลังจากที่เราเย็บข้างล่างเสร็จก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเย็บรันปิดนะครับเย็บห่างๆนะครับเย็บห่างๆ soft bedding นะครับก็จะมีก๊อซโผล่ออกมาถึงตอนนี้ตัวในช่องท้องเนี่ยตัวแบดเดอร์ก็น่าจะต้องรีแพร์นะครับผมนะเมื่อกี้พูดไปแล้วว่าจะทำอีกตัวเป็นแบบแพ็คกิ้งแล้วก็ตัวรีแพร์แบดเดอร์นะครับถามประเด็นเรื่องของการรีแพร์แบดเดอร์นิดนึงนะครับมีน้องเรสซิเดนต์จะช่วยบอกได้ไหมครับว่าเรามีหลักการรีแพร์ยังไงอย่างเงี้ยครับเคสนี้เรายังไม่ได้ทำโคลอสโตมีนะครับเราแพลนจะมาทำเป็นเซคันด์ลุคนะครับน้องเรสซิเดนต์จากศรีนครินทร์ก็ได้นะครับมีเทคนิคการรีแพร์แบดเดอร์ยังไงบ้างครับหรือว่าจะแอสเซสอะไรเพิ่มอีกไหมครับอันนี้ยังมีโฟเล่อยู่ใช่ไหมคะใช่ครับก็ก่อนที่จะรีแพร์ค่ะก็คือแอสเซสดูว่าเราเห็นชัวร์ว่ามันเป็นแบดเดอร์ก็คือดูว่ามันมีตัวบอลลูนของแคทอยู่ในตัวแบดเดอร์ค่ะแล้วก็ดีไบส์ขอบแล้วก็ซูเจอร์เป็นใช้แมทเทียลเป็นแอบซอร์บเบิลซูเจอร์เย็บทูแลค่ะทำซูเปอร์พิบิกซิสตอร์ไหมครับเห็นมีอาจารย์บางท่านหรือว่าเดนบางคนบอกว่าทำซูเปอร์พิบิกซิสตอร์ด้วยหรือว่าถ้าไม่มียูริเทลอินเจอรี่แล้วจะไม่ทำครับผมหรือว่ายังไงครับทำค่ะเคสนี้ทำซูเปอร์พิบิกซิสตอร์ด้วยใช่ไหมครับทำค่ะเพราะว่าอาจารย์เดนได้ทั้งสองทางอะค่ะจะได้ช่วยคอลแลบตัวแบดเดอร์มีอาจารย์ท่านไหนจะคอมเมนต์เรื่องโอเปอเรชันไหมครับครับอาจารย์เรสซิเดนซีจากโคราชครับอาจารย์ครับก็คงทำเหมือนเพื่อนครับอาจารย์รีแพร์แบดเดอร์เย็บ2ชั้นครับอาจารย์เป็นแอบซอร์บเบิลครับอาจารย์แต่คิดว่าจะไม่ทำซุปเปอร์ซิสตอร์นะครับอาจารย์แล้วก็อาจจะต้องเอสเซสตัวไตโกนด้วยครับอาจารย์ว่าไอ้ตัวลาเซเรชันมันแทไปถึงตรงไตโกนด้วยหรือเปล่าครับอาจารย์ครับมีแค่นี้ครับเคสนี้เราก็เอสเซสจากอินทราออปแล้วก็ไม่มีนะครับตัวไตโกนปกติครับครับแต่ครับแบดเดอร์รับเจอร์นะครับมันมักจะเป็นตำแหน่งที่โดมไอวินิจฉัยเข้าไปคงไม่ยากนะครับแต่ว่าเรามักจะพูดว่าแบดเดอร์เป็นตัวที่เย็บง่ายนะครับมันไม่ควรจะรั่วแต่ที่ผมนี่ก็มีเย็บแล้วรั่วนะครับยังมีอยู่นานๆทีผมก็เลยอยากจะเมนชั่นว่าในประเด็นที่สำคัญนะครับเวลาสอนน้องเย็บแบดเดอร์เนี่ยผมชอบใช้โครมิกนะครับในการเย็บก็คือเย็บเป็นสองชั้นนะครับชั้นแรกเนี่ยเป็นมิลโคมัสซูล่านะครับแล้วก็ชั้นหลังนี่ก็เป็นซีโรมัสซูล่าเนี่ยนะครับแต่ว่าคีย์เวิร์ดที่ผมจะบอกน้องเสมอก็คือว่าเวลาเย็บเนี่ยผมจะบอกว่าให้เย็บคำแรกเป็นมุมที่อยู่ชิดตัวเรานะครับแล้วก็เราจะได้เห็นว่าเราเย็บมันโฮแลแล้วเย็บได้ตำแหน่งมุมสุดนะครับมุมสุดมันอาจจะมีมิลโคต้าฉีกไปลึกกว่าที่เราเห็นเพราะนั้นเราต้องเย็บมุมแรกที่อยู่ด้านเราไว้แล้วก็แหงไว้ครับแล้วหลังจากนั้นผมจะเย็บจากมุมที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเข้ามาหาเพื่อให้มั่นใจว่าตำแหน่งสุดท้ายเนี่ยเราได้เย็บอินcover ตำแหน่งมิโคซ่าที่มันฉีกแล้วแน่นอนตรงนี้ตำแหน่งนี้อาจจะมีโอกาสที่จะลีฟได้เพราะเราเย็บไม่ถึงนะครับอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่อยากแนะนำแต่ว่าคำถามที่อาจารย์ถามว่าเมื่อกี้ว่าใส่ซูเปอร์บิ๊กซิตตอสไหมเนี่ยผมว่าอันนี้เป็นคำถามที่น่าชวนคิดเหมือนกันนะครับผมคิดว่าอาจจะไม่ได้เป็นว่าจะต้องเป็นแบบนั้นทุกรายผมอยากจะแนะนำนะครับpelvic factor หรือว่าเป็น bladder injury ที่มี injury ที่ค่อนข้างรุนแรงเนี่ยผมอยากแนะนำให้ใส่ superbic cystos นะครับเพราะว่าบางทีมันอาจจะมี bladder contusion นะครับหรือมี extramural bladder injury ซึ่งเราอาจจะ under evaluate นะครับถ้าเราไม่เลือกที่จะทำ superbic cystos เราอาจจะต้องเปลี่ยน foley เป็น3หางที่จะทำให้ irrigate ได้ซึ่งในผู้ชายเนี่ยบางทีถ้าเกิดเราไม่ใส่ไว้ก่อนเราไปใส่ทีหลังเวลามันเกิดคลอตมันจะยากแต่ถ้าเกิดว่าเราทำซูเปอร์บิกซิตอสไว้มันก็จะเซฟในกรณีที่มันเกิดคลอตเราสามารถที่จะเดนยูรีนหรือสามารถที่จะเออริเกตได้นะครับผมแนะนำว่าถ้าในกรณีแบบนี้นะครับมีโอกาสที่จะเกิดแบดเดอร์คอนทูชันอันที่1อันที่2มีโอกาสที่จะมีเอ็กซ์ตร้าเพอริโตเนียลแบดเดอร์อินจูรี่ซึ่งเราอันเดอร์เอสติเมทผมเคยเจอมาแล้วนะครับมันเราเห็นว่ามีอินทราเนียลแบดเดอร์เย็บซ่อมไปแต่ไปมีรูรั่วอีกรูอยู่ด้านหลังครับโดนบนทิ่มมาเนี่ยครับถ้าเราทำซูเปอร์บิกซิตอสไว้ก่อนเนี่ยมันจะดีกว่านะครับดีกว่าในการที่เราไม่ทำในกรณีที่คอมเพล็กซ์แบบนี้ครับโอเคครับขอบคุณครับอาจารย์โดยหลักการทั่วไปเวลาเย็บแบดเดอร์เราก็จะเย็บทูแลเป็นนอนเอฟไซเบอร์เป็นแอฟไซเบอร์นะครับอาจารย์เป็นลักษณะของวอเตอร์ไทใช่ไหมอาจารย์คือเย็บให้แน่นแล้วก็ซีลถามความเห็นอาจารย์นิดนึงครับอาจารย์มีการทดสอบไหมครับอาจารย์ว่าเย็บเสร็จแล้วพุทน้ำเข้าไปเช็คลิเกตอะไรอย่างเงี้ยมีอาจารย์ท่านไหนหรือว่ามีโรงพยาบาลไหนมีการทดสอบแบบนี้ไหมครับอาจารย์
ที่หลังเย็บแล้วทดสอบว่าลีกไม่ลีกเย็บดีไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยครับโดยการพุทน้ำเข้าไปในแบรดเดอร์สวัสดีครับผมนายแพทย์บวรโคราชนะครับครับอาจารย์ครับก็ถ้าเราทำแล้วเราจะเทสครับอาจารย์ก็โดยใช้น้ำสีก็คืออาจจะผสมโปรวีดีหรือผสมสีน้ำเงินเพื่อให้เราเห็นได้ว่าเวลามันออกมามันจะได้เห็นง่ายๆนะครับผสมเทสผสมน้ำแล้วฉีดเข้ามาเทสลีกครับเพื่อความชัวร์ครับจะได้ไม่มีรูอื่นอาจารย์ทำทุกเคสเลยไหมครับอาจารย์บวรก็ถ้าเป็นไปได้ทำทุกเคสครับอาจารย์ครับแล้วประเด็นซูเปอร์เปบิกซิสซอสอาจารย์มีความเห็นว่าไงครับคนนี้มีสไปรอนคอร์ดอินเจอรี่มีอินดิเคชันครับอาจารย์แต่ว่าอาจจะทำไม้นี้หรือไม้หลังก็แล้วแต่คือถ้าไม้นี้ยังไม่ค่อยสเตเบิลอาจจะใส่โฟเลตแคปไปก่อนแต่ว่าผมทำแน่เพราะว่ามีสไปรอนคอร์ดอินเจอรี่ครับคนนี้ที่ว่าเป็นขาวิกแล้วก็สฟิงเตอร์รูทนะฮะก็คือมีสไปรอนคอร์ดอินเจอรี่ต้องทำซูเปอร์บิกซิสซอสแต่ว่าอาจจะไม้นี้ถ้าสเตเบิลพอไอ้ถ้ามันยังใช้ได้อยู่ก็คืออาจจะยังไม่ทำไม้นี้ไปทำพร้อมโคลอสก็ได้ครับโอเคครับอาจารย์ครับขอบคุณครับท่านอาจารย์ธวัชชัยครับขออนุญาตคอมเมนต์สำหรับผมเห็นด้วยกับอาจารย์ที่นี่นะคือไม่เกี่ยวกับเรื่องของวีคนะฮะถ้าเปิดเข้าไปเห็นว่ามีลักษณะอย่างนี้ผมก็คงทำซูเปอร์พิบิกสตอร์ทุกรายครับก็ประเด็นหนึ่งนอกจากช่วยเรื่องเดแต่ผมไม่ได้เทสนะฮะโดยส่วนตัวผมนะครับผมไม่ได้เทสว่ามันจะรั่วไม่รั่วไงนะครับเพราะคิดว่าถ้าเราไม่ได้เห็นรูใหญ่แล้วก็มินไมเนอร์เนี่ยเรามีเดนสองทางเนี่ยมันน่าจะอะดิควีตเดนอยู่แล้วอันดับที่สองก็คือว่าเราเห็นเราสงสัยตอนแรกด้วยว่าอาจจะมียูเรทรอลอินจูรี่การบางครั้งคนไข้อาจจะเผลอเลยหรือดึงโฟเล่ดึงนู่นดึงนี่มันจะมีทางให้เราแล้วกรณีถ้าเราไปเย็บปิดตรงที่มันทะลุตรงโดมเสร็จแล้วเราไม่ได้ใส่ซูเปอร์พิบิกสตอร์ไว้ถ้าต้องมาทำเช็คหรือถ้าทำหลังแล้วก็ต้องมานั่งแคนูเลตเข้าข้างของมันทางด้านล่างอีกซึ่งผมว่าน่าจะลำบากครับโดยส่วนตัวผมว่าก็มีไอตัวซูเปอร์พิบิกสตอร์ไว้นี่ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับขอบคุณครับครับอาจารย์ครับขอบคุณครับอาจารย์สุภโชคครับนะครับผมภาตินะครับอาจารย์ภาติครับเชิญอาจารย์ภาติก่อนครับของโรงพยาบาลศรีก็คือเท่าที่เคยทำเองและที่ดูอาจารย์ยูโรที่นี่ทำนะครับก็คือโดยส่วนใหญ่เราจะใส่ซูเปอร์พิบิกซิสตอสไว้ทุกรายที่มีแบดเดอร์อินจูรี่นะครับก็เพื่อช่วยอย่างน้อยคือถ้ามันเกิดเหตุขึ้นกับโฟเล่เราเนี่ยเราจะยังมีตัวสำรองอีกอันนึงที่คอยช่วยเราอยู่นะครับและอีกอันนึงก็คือของที่นี่เนี่ยเราจะอันที่หนึ่งคือเราจะเอลิเกตเอาคอตออกจากแบดเดอร์ออกให้หมดจนกระทั่งเคลียร์ก่อนครับแล้วก็ที่อาจารย์ถามว่าเทสไหมก็เทสคล้ายๆของอาจารย์บวรครับก็คือใช้โพวิดีนแล้วก็แต่ไม่ได้พุทนะครับอาจารย์เป็นดิบกราวิตี้ลงไปประมาณสัก300ซีซีนะครับพอแบดเดอร์มันฟูลเนี่ยเราก็สังเกตอีกทีว่ามันลีกหรือเปล่าแค่นั้นครับครับผมครับขอบคุณครับอาจารย์ปฏิครับผมเคสนี้ก็ตัวแบดเดอร์เนี่ยแล้วก็เป็น repair bladder เป็น absorbable suture นะครับแล้วก็ก่อนเย็บเนี่ยเราก็ assess ข้างในนะฮะเอาคลอตเอาอะไรออกนะครับแล้วก็มั่นใจว่าไม่มีคลอตมีอะไรอยู่ข้างในแล้วก็ตัว wall ตัวแบดเดอร์เนี่ยดีนะครับเราก็เย็บใช้เป็น เป็น absorbable นะครับแต่ว่าเคสนี้เราไม่ได้ทำ super pubic cyst นะอาจารย์แต่ว่าเปลี่ยนเป็น cantilever โตขึ้นแล้วเราก็ไม่ได้เทสด้วยนะครับเคสนี้นะครับคือก่อนหน้านี้เราก็เทสเกือบทุกเคสนะครับเราก็มีทั้งเทสบ้างแล้วก็ไม่เทสบ้างนะครับพอช่วงหลังเนี่ยเราก็ไม่ได้เทสนะครับแต่จริงๆการเทสเนี่ยมันก็มีประโยชน์หลายอย่างนะครับอาจารย์นอกจากจะเช็คเรื่องของลีเกจแล้วเนี่ยก็ยังอาจจะดูเรื่องของสายมันตันไหมคลอตไหมด้วยอย่างเงี้ยครับเรื่องของบลีดดิ้งอะไรเงี้ยด้วยก็น่าจะได้ประโยชน์อยู่ครับผมว่าเทสหรือไม่เทสก็แล้วแต่เหตุผลนะครับอาจารย์ครับเคสนี้หลังจากครั้งแรกนะครับที่ทำไปแล้วแล้วก็ย้ายเข้า ICU นะครับประมาณ 4-8 ชั่วโมงนะครับเราก็กลับมาเซคันด์ลุคอีกรอบหนึ่งนะครับมารีมูฟตัวสวอปแพ็คกิ้งนะครับเอ็กซ์ตร้ามินัลแพ็คกิ้งนะครับแล้วก็ทำเป็นลูปซิกมอยด์โคโลสโตมีนะครับแล้วก็ครั้งที่2เนี่ยไอ้ตรงเรกตัมเนี่ยเราก็พยายามรีแพร์เท่าที่ได้นะครับตัวมิวโคซ่าจับชนมิวโคซ่านะครับอะไรที่เราเห็นแล้วก็เย็บได้แล้วก็พยายามเย็บนะครับแต่คิดว่าคงไม่ได้ดีมากครับแล้วก็คิดว่าข้างบนเนี่ยเหนือต่อไอ้ตัวปลายนิ้วที่เราคำได้เนี่ยอันนี้คิดว่าน่าจะมีปัญหาอยู่เหมือนกันนะครับแล้วเราก็ปิดหน้าท้องได้นะครับตรงประเด็น second look เนี่ยมีอาจารย์ท่านไหนจะคอมเมนต์เพิ่มเติมไหมครับอาจารย์ครับพินิจจากชลบุรีนะครับอาจารย์ผมเรียนถามนิดนึงว่าตอนครั้งแรกหลังจากโอเปอเรชั่นแรกนี่อาจารย์มีแผนที่จะทำCTA หรือว่ามีแผนเรื่องของการนิวเลตเรื่อง embolization อะไรพวกนี้ไว้ด้วยไหมครับหรือว่าแพ็คแล้วคนไข้ stable เลยหรือเปล่าครับคือเคสนี้ถ้าโพสต์ออกคนไข้ยังมีไซน์ของ ongoing bleeding อยู่ครับอาจารย์ก็คิดอยู่เหมือนกันว่าคงต้องทำครับอาจารย์แต่ว่าเคสนี้พอหลังทำ
หลัง first operation เนี่ย breeding เราคอนโทรลได้ครับอาจารย์แล้วก็บัตร pressure ก็ stable ครับสามารถที่จะวีนตัว vasopressor ได้ครับอาจารย์ครับก็เลยตอนนั้นเนี่ยแล้วก็บัตร component ให้ช่วง post op เนี่ยก็ไม่ได้เยอะครับก็เลยยังไม่ได้ทำ CTA ครับอาจารย์คิดว่าเมนหลักตอนนั้นเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องvenous breedingกับเรื่องของ fracture site bleeding ครับซึ่งเราได้จัดการไปละคิดว่าตัว arterial เนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นปัญหาหลักครับตอนนั้นครับแล้วก็คลินิคอลคนไข้ดีครับอาจารย์ก็เลยไม่ได้ CTA ครับเรียนผมนายแพทย์บวรโคราชนะครับจะเรียนถามว่ายูรีนใสไหมฮะแล้วก็C camp ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับตัวยูรีนก็สีเหลืองดีนะครับอาจารย์ครับก็หลังจากที่ตอนแรกไม่มีครับก็โพสออฟยูรีนก็ออกดีครับอาจารย์ครับตัวซีครับก็หมายอาจารย์คือยังไงครับหมายความว่ามันยังเน้นหนาดีมันเคลื่อนย้ายตอนเรามูฟไปมูฟมาไปโออาร์ไปอะไรเงี้ยยากมีความยุ่งยากอะไรไหมครับตอนเซคันด์ลุคเนี่ยรู้สึกจะยังมีซีครับอยู่ครับอาจารย์ยังไม่เดฟินิทเหมือนทางออโต้จะเอามาเดฟินิทอีกครั้งนึงครับอาจารย์แต่หลังจากที่เราทำเซคันด์ลุคละครับแล้วเขาก็มารีมูฟซีครับออกครับอาจารย์แล้วเขาเปลี่ยนเป็นอะไรครับอันนี้เป็นฟิล์มหลังจากโพสออฟนะครับพุทออฟเซคันด์ลุคแล้วนะครับผมก็จะเห็นว่าตัวโบรนี่สตรัคเจอร์เนี่ยตัวเพลวิกมันอ้าเนี่ยมันก็ดูแคบลงนะครับแต่ยังสังเกตว่าตัวเพลวิกโบนเนี่ยมันไม่อะไลเมนต์ดีนะครับมันยังดิสเพลสเยอะอยู่นะครับแล้วก็ออโตเอาไปทำเดฟินิทเลยนะครับอาจารย์เป็นอินเทอร์นอลฟิกเซชันครับตรง SI ข้างขวาที่มันแยกครับอาจารย์อย่างที่เห็นนะครับแต่ตัวเพลวิกเซมไฟซีสเนี่ยยังอ้าอยู่นะครับแล้วก็มีดิสเพลสเมนต์ของตัวฟรัคเจอร์ไซส์อยู่ครับสวยครับสวยอาจารย์เข้าใจครับผมมีประเด็นเรียนถามนิดนึงครับเพื่อไม่แน่ใจว่าอาจารย์ในแง่ของการยกออสโตมี่นะครับในรายนี้มีเล็กเต้าอินจูรี่แล้วก็มีเพลิเนียมมูลมาจนถึงกรอยเนี่ยครับอาจารย์คิดว่าในความเห็นผมเนี่ยผมอยากจะยกเป็นทรานสเวิร์สโคโลโตมี่มากกว่าเพราะว่าไม่แน่ใจว่าในวันข้างหน้ามันจะเกิดเพลิเนียมเซปซีดขึ้นมาไหมหรือว่ามีโอกาสที่จะเกิดอินเฟคชันบริเวณแถวนี้หรือเปล่าอาจารย์มีความเห็นในประเด็นว่าในกรณีที่มีเล็กคอมไบเล็กเท่าอินเจอรี่หรือว่ามีเพลิเนียมวูนเนี่ยครับควรจะยกเป็นซิกมอยออโตมี่หรือว่าทรานสเวิร์สออโตมี่น่าจะดีกว่าครับอาจารย์นะคือบังเอิญเคสนี้ที่เราพิจารณาทำซิกมอยโคลอสโตมี่เพราะว่าคือโดยทั่วไปเนี่ยตัวซิกมอยโคลอสโตมี่เนี่ยมันจะค่อนข้างรีดันแดนครับอาจารย์แล้วก็มันก็จะง่ายต่อการยกโคลอสโตมียกเว้นว่าตรงบริเวณนี้มันมีฮิมาโตมาค่อนข้างใหญ่ครับอาจารย์เวลาเรายกบางทีเราจะต้องไปเปิดตัวไวท์ไลน์ตัวเอ็กซ์ตร้าบิลเนียร์แล้วมันจะลอสเทมโพนาดเราก็จะไม่ค่อยยกตรงซิกมอยแล้วก็จะเลือกเป็นทรานสเวิร์สโคลอนครับอาจารย์แต่เคสนี้ตอนเข้าไปเซคันด์ลุคเนี่ยตัวซิกมอยมันค่อนข้างรีดันแดนแล้วก็ฮิมาโตมาบริเวณนั้นเนี่ยมันไม่เยอะครับอาจารย์ครับก็เลยคิดว่ายกเป็นรูปซิกมอยดีกว่าแต่ในเรื่องของ risk infection อย่างที่อาจารย์เมนชั่นมาเนี่ยผมไม่แน่ใจตัวเลขครับอาจารย์ว่าถ้าเทียบระหว่าง transverse colon หรือว่า sigmoid colostomy เนี่ยมันไอตัว sigmoid มันเกิด risk infection มากกว่าหรือเปล่านะครับแต่อาจจะมีประเด็นว่าแทนที่เราจะยกเป็น loop อาจจะมีประเด็นว่ายกเป็น end ได้ไหมอย่างเงี้ยครับอาจารย์เพราะว่าตัว rectum เนี่ยจริงๆเราก็ยังไม่ได้ assess หรือว่าไม่ได้ repair อย่างดีอย่างเงี้ยครับอาจารย์มันอาจจะยังมีคอนเทนต์ลงไปได้บ้างถ้ากรณีเป็นลูปครับอาจารย์ก็อาจจะมีประเด็นอยู่ว่าถ้าดิสทัลกับลูปเนี่ยเป็นเอ็นโคลอสโตมีกับลูปเนี่ยอันนี้อาจจะมีประเด็นอยู่ครับอาจารย์ว่าเราควรจะเลือกแบบไหนครับอาจารย์มีไอประเด็นหรือว่ามีอะไรตรงนี้ไหมครับอาจารย์คือเซคชันเรื่องอะไรพวกนี้ครับนี่คือประเด็นที่ผมถามเนื่องจากว่าไม่ได้หมายความว่าอัตราการเกิดอินเฟคชันจากการยกซิกมอยหรือว่าทรานสเวิร์สนะครับหมายถึงว่าในกรณีมันเกิดโพลิเนียลเซปซีดขึ้นมาหรือมีอินเฟคชันเนื่องจากมันมีเล็กเต้าอินเจอรี่ใช่ไหมครับแล้วทำให้อินเฟคชันมันโปรเกรสไปจนถึงตำแหน่งของนิวหน้าไลน์ออฟดักลาสเนี่ยมันอาจจะทำให้ตัวออโตมี่เราเนี่ยมันเกิดมีปัญหาได้นะผมก็เลยคิดว่าที่พรีเฟอร์ยกสูงหน่อยก็คือยกอาจจะเป็นเล็บอัปเปอร์แอบโดเมนหรือว่าเป็นทรานสเวิร์สโคโลโตมี่ก็แล้วแต่เนี่ยคือเพื่อที่จะprevent ในกรณีที่วันข้างหน้าอาจจะมี progression ได้ครับกับไอ้เรื่องของการยกผมเห็นด้วยกับอาจารย์นะครับถ้าเกิดว่าในการยกถ้าเป็นไปได้ผมจะยกเป็นเรียกว่าเป็น70 30เหมือนที่ว่านะคือ end colostomy with mucus fistula แต่ไม่ได้แบบว่าตัดแยกออกจากกันนะครับคือว่ายกเป็น70 30เพื่อที่จะทำให้มันค่อนข้างนะครับก็คือจะไม่ยกเป็น loop โดยใช้แคทลอดเหมือนทั่วไปปกติ
นะครับเพราะเราจะต้องค่อนข้างจะต้องมั่นใจว่ามันจะไม่มีจระลงมาถึงด้านล่างมูลอยู่นะครับครับอาจารย์ครับครับอาจารย์คุณครับมีอาจารย์ท่านอื่นมีคอมเมนต์ไหมครับประเด็นเรื่องซิกมอยด์คอลอสโตมีกับทรานสเวิร์สคอลอสโตมีแล้วก็ลูปกับเอ็นคอลอสโตมีครับผมอาจารย์ครับผมอาจารย์สุภโชคนะครับก็โดยส่วนตัวผมคิดว่าประเด็นที่ผมสนใจมีอยู่ 2-3 อันหลักๆอันดับที่1ก็คือในส่วนของเมื่อเรา resuscitation คนไข้จน stable แล้วเนี่ยรอบถัดไปตอนนี้เราจะคำนึงถึงการจะไป definite อะไรก่อนระหว่างถอน IC แคลมแล้วใส่ OIF ของตัว SI joint อย่างที่ทำในรูปเนี่ยครับก่อนดีไหมหรือว่าจะไปทำของทางสันก่อนเพราะว่าผมว่าถ้าเป็นส่วนตัวผมที่ว่าถ้าออโต้เข้า available ผมอาจจะให้ไปทำ OIF ของ SI joint ก่อนครับเพราะว่าอย่างส่วนอื่นของเราจะ mobilize อะไรได้ง่ายกว่าอีกเยอะเลยส่วนประเด็นเรื่องของการทำ colostomy ผมคิดว่าก็ขึ้นอยู่กับลักษณะรูปร่างของคนไข้ด้วยถ้าในกรณีที่ฮิมาโตมามันใหญ่มันขวางซิกมอยด์ยังไงก็คงจะทำไม่ได้ก็อาจจะไปทำ transverse แบบที่ทางอาจารย์พินิจว่าครับแต่ในกรณีอีกอันนึงก็คือถ้าแผลมันใหญ่ยาวไปใกล้ตำแหน่งที่เราจะยกออสโตมีมันก็มีความกังวลว่าถ้าเราปิดโคลอสโตมีหรือเทคแคร์โคลอสโตมีไม่ดีเนี่ยไอตัวฟิซี่มันก็จะมาเลอะแผลแล้วทำให้เกิดพลีเดียมเซฟซีแทนครับจากภายนอกแผลเนี่ยแหละครับทีนี้ถ้าเป็นลักษณะอย่างนั้นผมก็ยังค่อนข้างจะ prefer ไปทางการทำ loop transverse colostomy มากกว่าแต่ก็ขึ้นอยู่กับการที่เราลง incision ถ้าเนื่องจากว่าครั้งแรกอาจารย์ลง mid line ไปแล้วก็คงไม่มีปัญหาในการ assess ครับเพราะว่าในรอบที่2เราก็คงจะมีโอกาสทำได้หลายอย่างและผมเห็นด้วยครับว่าควรจะทำเป็น defunctioning loop ครับตอนที่ลวดเปิดก็อาจจะลวดล้วงเอาอุจจาระออกมาเลยครับสำหรับส่วนตัวผมนะครับผมชอบล้วงเอาออกมาเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับอาจารย์ครับอาจารย์พานุจันทร์ภัตติมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับไม่มีครับผมเคสนี้ผ่านไปประมาณ2สัปดาห์กว่าๆนะครับแล้วก็ได้นัดซิสโตแกรมนะครับก็ปรากฏว่าก็ไม่มีคอนทราลิเกตอะไรนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าเคสนี้เนี่ยเนื่องจากมีปัญหาเรื่อง voiding นะครับก็คือเรื่องของ neurogenic bladder ด้วยเรื่องของ nerve injury ด้วยนะครับ sarcopexus injury ด้วยเนี่ยคนไข้ไม่สามารถที่จะวอยได้เองครับผมก็เลยต้องขาแคทิเตอร์ไว้อยู่นะครับตอนนี้นะครับแล้วก็ไม่มีอีเรคชั่นนะครับตัวเรกตัมเนี่ยนะ PR เนี่ยก็ไม่มีเป็นรูทสฟิงเตอร์ไปเลยนะครับคิดว่าตัว external สฟิงเตอร์ตอนนี้คงน่าจะเสียไปเกือบหมดนะครับครับนี้ก็เป็นฟิล์มวันที่18ที่ผ่านมานี่เองนะครับของออโถได้ฟิล์มไว้นะครับตัว pelvic symphysis ก็ยังเหมือนเดิมนะครับอันนี้เป็นภาพคนไข้เมื่อวันที่22เนี่ยฮะ3วันที่แล้วนี่เองนะครับก็ออสโตมีอย่างที่เห็นนะครับก็เป็นซิกมอยด์คอลอสโตมีนะครับตรงแผลเพอริเนียมเนี่ยก็ฮีลลิ่งดีนะครับก็ฮีลลิ่งดีก็เป็นแกนูเรชั่นก็จะมีประเด็นที่ยังต้องคิดต่อครับก็คือเรื่องของเรกตัมอินเจอรี่เนี่ยนะครับก็คิดอยู่ว่าจะทำยังไงต่อดีนะครับเพราะว่าตอนนี้คิดว่าตัวเอ็กเทอร์นอลสฟิงเตอร์เนี่ยน่าจะเสียหมดแล้วนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องอิเล็กชันนะครับอันนี้ก็ไม่มีนะครับไม่มีเรื่องของอิเล็กชันเรื่องของสฟิงเตอร์หายหมดของออโถเนี่ยมีคอมพลิเคชันของตัวอินเทอร์นอลตัวพินนิดหน่อยนะครับได้เตมติกไปก็ดีขึ้นนะครับถึงตอนนี้ผมขออนุญาตถามอาจารย์ในหลายท่านนะครับว่ามีประเด็นคอมพลิเคชันที่เป็นซีเควเล่จากแฟกเจอร์เพอร์วิสตรงนี้เนี่ยอาจารย์แพลนจะทำยังไงต่อดีครับอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเรกตัมอินเจอรี่แล้วก็เรื่องของบาร์แบดเดอร์ดิสฟังก์ชันตรงนี้ครับเรื่องนิวโรเจนิกแบดเดอร์อะไรพวกนี้ครับอาจารย์มีไอเดียไหมครับผมสอบถามว่าขาเขาขยับได้ไหมฮะขาขยับได้ครับอาจารย์ครับเดินปัญหาได้ยังครับอาจารย์อ๋อเขายกขาได้แต่ว่าเดินยังยืนเดินไม่ได้เทสแล้วประมาณเลเวลไหนยังไงฮะประมาณเกรด2ครับอาจารย์ครับแล้วก็ส่วนข้างซ้ายเนี่ยยกได้ประมาณเกรด3บวกครับอาจารย์ครับแต่ยังเดินไม่ได้นะครับอาจารย์ยังนอนติดเตียงอยู่ครับถ้าอย่างนี้ก็assess แล้วก็คืออาจจะเบื้องต้นวิวแชร์เนาะก็คือ colostomy อาจจะยังคิดว่าแนวโน้มปิดไม่ได้ถ้าเดินไม่ได้เพราะมันจะเข้าห้องน้ำไม่ได้เป็น perineum wound แล้วก็ subpelvic systole อาจจะต้องทำอาจจะต้องกลับมาทำเพราะว่าถ้ามันเรื่องมีปัญหาเรื่อง void เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของ complicated UTI ภายหลังส่วน sphincter ก็คือถ้าเดินไม่ได้อยู่แล้วเราไม่ปิด colostomy sphincter ก็ไม่ต้องทำอะไรแต่ถ้าคิดว่ามีแนวโน้มอาจจะนั่นได้ก็ต้องมาทำ sphincter reconstruction ฮะครับขอบคุณครับอาจารย์ครับคือแค่นี้อาจารย์คิดว่าสุดท้ายต้องทำซูเปอร์เบบิกซิสซอสนะครับอาจารย์ส่วนโคลอสโตมีเนี่ยก็อาจารย์คิดว่าถ้าสฟิงเตอร์ด้านล่างไม่ดีก็น่าจะ
ไว้ตรงนี้ก่อนนะอาจารย์เป็น permanent colostomy ไปก่อนอาจารย์ท่านอื่นมีคอมเมนต์อะไรเพิ่มไหมครับผมไม่มีคอมเมนต์ครับแต่อยากจะแจ้งว่าหมดเวลาแล้วครับครับอาจารย์ขอโทษทีครับอาจารย์ฮะเคสมันยาวนิดหนึ่งครับอาจารย์ถ้ามีอะไรคอมเมนต์ขออนุญาตยกให้อาจารย์ชยุทธต่อครับผมครับก็สนุกดีนะฮะเคสนี้ก็เราได้เรียนตั้งแต่ initial assessment resuscitation แล้วก็มาถึง ER แล้วสู้กันที่ ER อีกพักหนึ่งแล้วก็ discuss กันเรื่อง how to stop bleeding นะฮะแล้วก็ how to stabilize bone majorpelvic fracture เนี่ยนะครับซึ่งอาจารย์ก็ดิสคัสกันหลากหลายซึ่งผมคิดว่าเรียนน่าจะได้เรียนเยอะมากได้เรียนเยอะกว่าอ่านตำราเล่มไหนใดๆในโลกนี้อีกเพราะว่าอาจารย์เปรียบเทียบวิธีต่างๆให้เราเห็นภาพนะครับงวดหน้าใครเป็นโฮสต์ชลบุรีเนาะใช่ไหมครับอาจารย์ฟินิชครับเท่าที่จำได้น่าจะเป็นชลบุรีนะครับอาจารย์ครับครับอ้าวชลบุรีนะครับส่วนวันเดี๋ยวแจ้งอีกทีหนึ่งเดี๋ยวไปคุยหลังไมค์อีกทีหนึ่งนะครับครับจัดครับได้ครับจัดครับโอเควันนี้ก็คงจบเท่านี้ครับขอบคุณมากครับเยี่ยมมากนะครับครับขอบคุณครับอาจารย์ขอบคุณอาจารย์ทุกท่านนะครับ